เรียนท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมชื่อพงเทพครับเป็นรองอธิการบดีฝ่ายแผนและนโยบายสาธารณะนะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยนะครับทำงานกับพวกองค์กรอิสระเยอะนะครับพวกตระกูลสนะครับสตส.สปตช.สช.สวรส.อะไรทั้งหมดนะครับทำมาหมดแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้ก็มีทีมมาด้วยนะครับเป็นอาจารย์ที่ทำหน้าที่เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่สองท่านนะครับท่านแรกท่านอาจารย์พนุมาตรนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์สุทธิพงศ์นะครับแล้วก็มีอาจารย์จากสถาบันอาจารย์โซฟิยะนั่งอยู่ข้างล่างนะครับอาจารย์โซฟิยะก็ช่วยทำเรื่องนี้อยู่นะครับเรียนอย่างนี้ครับตอนเข้ามาทำงานเรื่องนี้เนี่ยเราได้รับโจทย์นะครับว่ารัฐบาลเนี่ยหรือรัฐมนตรีเนี่ยอยากรู้ว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยทำงานกับชุมชนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนและทำอะไรอยู่บ้างนะครับถ้าจะดูภาพรวมทั้งประเทศว่ามหาวิทยาลัยทำงานอะไรกับชุมชนบ้างเนี่ยนะมันหาฐานข้อมูลที่จะเข้าไปดูเนี่ยยากนะครับไม่รู้ว่าแต่ละมหาลัยมีหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็เราตอนนั้นเราก็คิดว่าเราไปควานหาดูว่าที่ไหนทำอะไรอยู่บ้างนะครับมีฐานข้อมูลอะไรพวกนี้อยู่บ้างนะครับก็มีของจุฬาที่ทำอยู่นะครับแล้วก็ของมหาลัยสงขลานครินทร์นะครับมหาลัยอื่นเนี่ยเราไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นพอไปดูแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าของมหาลัยสงขลานครินทร์น่าจะเหมาะก็คิดว่าจะมาประยุกต์ใช้กับโครงการ2โครงการด้วยกันของกระทรวงนี่นะครับก็คือโครงการชุมชนนวัตกรรมและโครงการอาสาประชารัฐนะครับตอนแรกก็ตื่นเต้นกันใหญ่นะครับเพราะบอกว่าจะมีงบประมาณลงมาประมาณสักทั้ง2โครงการร่วมๆ700ล้านนะครับจาก700ไปมาๆนี่ก็ถ้าเหลืออยู่สัก40ล้านนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับว่าผ่านกันมาธิการนี่จะเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับมันก็ทำใจหน่อยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเดิมทีเราก็คิดว่าโอ้โหคึกเหิมนะครับทุกมหาลัยเนี่ยจะได้ทำงานกับชุมชนมากขึ้นเอานักศึกษาลงชุมชนมากขึ้นพองบประมาณจำกัดแล้วจำกัดพื้นที่ไปที่กาฬสินธุ์อีกนะครับมหาลัยภูมิภาคอื่นเนี่ยน่าจะลำบากนะครับที่จะไปทำงานร่วมกับกาฬสินธุ์โดยเฉพาะถ้าเราได้งบประมาณอยู่200,000-300,000เนี่ยค่าเดินทางก็หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะวนไปยังภาคภูมิภาคอื่นเนี่ยนี่ผมพูดแบบอะไรนะอยู่ในโลกของความจริงนะถ้าเราเลือกปีละหนึ่งพื้นที่ก็กว่าจะครบรอบก็ร้อยปีนะครบรอบทั้งประเทศนะครับแต่ถ้าดูอายุของรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับเผลอๆอาจจะได้ทำแค่กาฬสินธุ์จังหวัดเดียวก็แซวท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอเดียผมเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยน่าจะขยับภาคและจังหวัดเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะดีนะครับแต่ไม่เป็นไรแล้วแต่นโยบายนะครับทีนี้พอเราดูว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับเราอยากเห็นนะครับทางกระทรวงเนี่ยทาบทามผมมาว่าเฮ้ยอยากเห็นว่าภาพของมหาลัยทำงานกับชุมชนเนี่ยมีอะไรที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะครับว่าไอ้ข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นยังไงนะครับทีนี้แค่บอกว่าทำอะไรกับชุมชนไหนเนี่ยมันไม่พอมันต้องตอบข้อ2ด้วยว่าทำไปแล้วเนี่ยมันได้อะไรยิ่งหายากอีกข้อมูลนี้ว่าทำแล้วได้อะไรนี่หายากนะครับมันเกิดคุณค่าอะไรบ้างมันเกิดชุดความรู้ที่ไหนบ้างมันเกิดนวัตกรรมดีๆที่ไหนบ้างนะครับมันเกิดกระบวนการนโยบายดีๆที่ไหนบ้างนะครับเกิดกระบวนการชุมชนรูปแบบใหม่ๆที่ไหนบ้างไอ้นี่เรายิ่งหาไม่ได้เลยฐานข้อมูลพวกนี้หาไม่ได้เลยนะครับเพราะเนี่ยพอ1ไม่เห็นว่ามีทำอะไรอยู่ที่ไหน2ไม่รู้ว่าทำแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับจะทำอะไรต่อมันก็เป็นปัญหานะครับว่าจะต่อยอดอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นโดยระบบที่เราออกแบบเนี่ยเราออกแบบให้เห็นว่าเอ้ยทำอะไรอยู่และเกิดอะไรขึ้นถ้าจะทำอะไรต่อเนี่ยพัฒนาโครงการเข้ามาไหมพัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยนะได้งบประมาณไปแล้วเนี่ย
มันมีระบบติดตามประเมินผลแบบเรียลไทม์ไหมนะครับสิ่งนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยสจรสเนี่ยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพเราทำมานะครับทีนี้ผมจะลองให้ดูนะครับว่าประสบการณ์ที่เราทำมาเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างนะครับทีนี้เวลาเข้าไปที่โครงการเนี่ยนะครับคือเนื่องจากเราระบบของเราเนี่ยเราแขวนอยู่ที่เว็บไซต์ของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพนะครับสจรสเนี่ยนะครับเพราะเวลาเข้าไปเนี่ยนะฮะเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์คําว่าสจรสเนี่ยหรือสถาบันการจัดการระบบสุขภาพเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับให้เห็นนะครับว่าเนี่ยตัวสถาบันการจัดการระบบสุขภาพแล้วเข้าไปเลยครับคลิกไปนะครับถ้าท่านใดอยากคลิกตามก็ได้นะครับมือถือเนี่ยหยิบขึ้นมาแล้วก็เข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์ว่าสจรสหรือสถาบันการจัดการระบบสุขภาพเนี่ยนะครับก็จะเข้าไปตรงนี้นะครับถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นนะครับเราจะเห็นเมนูใหญ่ๆ2เมนูเนี่ยที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยนะครับก็คือเมนูของชุมชนนวัตกรรมกับอาสาประชารัฐนะครับแต่ก่อนเข้าไปตรงนี้เนี่ยผมอยากให้เห็นก่อนนะครับว่าเวลาเราทำงานเนี่ยนะครับเราทำเรื่องของอะไรนะผลงานวิชาการนะครับเพื่อขับเคลื่อนสังคมนี่มีอะไรบ้างลองคลิกเข้าไปดูนะครับท่านใดคลิกตามก็ได้นะครับแต่ถ้าดูเฉยๆก็ได้ครับคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นหมดนะครับว่าเรามีเมนูอะไรอยู่บ้างนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับเวลาเราทำโครงการแต่ละโครงการแล้วเนี่ยเราพยายามเก็บสถานการณ์ของแต่ละโครงการนั้นๆคำว่าสถานการณ์นี้มาจากไหนก็มาจากเวลาเราเขียนหลักการและเหตุผลนะครับโดยปกติเราจะเขียนแบบเป็น100แก้ว100กล่องใช่ไหมฮะแต่ของเราเนี่ยเราออกแบบมาเวลาให้เขียนสถานการณ์เนี่ยให้ระบุเลยว่าเรื่องอะไรมีขนาดของปัญหาเท่าไหร่นะครับระหว่างเวลาวางวัตถุประสงค์เนี่ยวางเป้าหมายไว้เท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเราดูในนี้เนี่ยนะครับเอานี่ก่อนเราทำโครงการหนึ่งเราเรียกโครงการเด็กไทยแก้มใสเราก็ไปดูนะครับว่าสถานการณ์เด็กไทยแก้มใสเนี่ยมีเด็กอ้วนเด็กผอมเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเพราะแล้วเนี่ยจากข้อมูลแบบนี้คือคนที่ทำโครงการโรงเรียนที่ทำโครงการเนี่ยเขาจะลงข้อมูลก่อนว่าสถานการณ์เด็กเขาโภชนาการของเด็กเขาเป็นไงนะครับพอเขาลงเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยเราก็ไปดูว่าด้านฝั่งเมนูฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาวะต่างๆนะครับตัวสถานการณ์ต่างๆนะครับเราดูภาวะอ้วนภาวะอ้วนคลิกเข้าไปนะครับเนี่ยภาวะอ้วนของทั้งประเทศก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเราอยากรู้ว่าการมีกิจกรรมทางกายของคนไทยนี่พอเพียงหรือเปล่านะครับเราก็เข้าไปคลิกดูนะครับการมีกิจกรรมทางกายเพียงพอหรือเปล่านะครับตัวนี้เนี่ยเราได้ข้อมูลมาจากโครงการที่ไปขอเงินจากกองทุนสุขภาพตำบลเนี่ยนะครับทั้งประเทศนะครับแต่ว่าไม่ได้ทุกตำบลนะครับประมาณสัก 3-400 นะครับประมาณ500กว่านะครับ500กว่านะครับขยายหน่อยได้ไหมขยายตัวนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าเด็กไทยเนี่ยนะครับที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอเนี่ยร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปีที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอเนี่ยนะครับทั้งประเทศเนี่ยตัวเลขอยู่ประมาณสักเท่าไหร่นะครับก็ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 56.03 นะครับแล้วก็เป้าหมายอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าทุกโครงการจะต้องวางเป้าหมายไว้เป้าหมายเขาวางไว้ที่64นะครับจากจำนวนทั้งหมด570พื้นที่นะครับ570ตำบลไอ้นี่เป็นอันหนึ่งที่ทำให้เราเห็นสถานการณ์นะครับทั้งหมดได้นะครับทีนี้นอกจากสถานการณ์แล้วเนี่ยเรากลับไปที่เมนูนะครับเมนูเรื่องของการติดตามประเมินผลนะครับลองดูการติดตามประเมินผลนะครับลองไปที่เด็กไทยแก้มใสดูนะครับ
ไม่ไม่การบริหารอันนี้คือโครงการทุกโครงการที่ลงเนี่ยเราจะมีการติดตามประเมินผลนะครับไปที่เด็กไทยแก้มใสดูนะครับอันนี้คือพล็อตโรงเรียนทั้งหมดนะครับที่ที่เราทำโครงการด้วยนะครับทั้งหมดประมาณสัก200กว่าโรงเรียนนะครับทั้งประเทศนะครับลองคลิกไปสักแห่งหนึ่งก็ได้ครับนะเลือกดูนะครับแล้วเราสามารถเข้าไปที่รายละเอียดของแต่ละโครงการได้เลยนะครับอันนี้คือรายละเอียดของโรงเรียนที่เราทำงานด้วยนะครับทั้งหมดก็จะมีรายละเอียดโครงการต่างๆนะครับเราสามารถติดตามการทำงานของโรงเรียนเหล่านั้นได้นะครับไปที่บันทึกกิจกรรมนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าโครงการแต่ละโครงการเนี่ยมีกิจกรรมย่อยๆอะไรบ้างนะครับแต่ละกิจกรรมเนี่ยนะครับมีรูปภาพนะครับมีบอกนะครับว่าแต่ละกิจกรรมทำอะไรอยู่บ้างนะครับขอดูไอ้ตรงรายงานการเงินหน่อยได้ไหมไม่ไม่มันที่กิจกรรมเนี่ยมันต้องมีจะมีบางอันที่ใดเข้าสมาชิกก่อนเดี๋ยวนะครับเขาต้องเข้าสมาชิกก่อนเขาถึงจะเห็นนะครับโปรแกรมเมอร์ผมก็พลาดได้ต้องเข้าไปเป็นสมาชิกก่อนถึงจะเห็นเรื่องของการเงินนะครับคือคนทั่วไปนี่เห็นได้หมดนะครับข้อมูลทั้งหมดยกเว้นการเงินนะครับลองดูนะครับอันนี้คือการเงินนะครับลงไปนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้คือวันที่เขาทำกิจกรรมแล้วมีการใช้จ่ายเงินเนี่ยเขาจะต้องรายงานการเงินนะครับวันพอทำรายงานการเงินแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับคือง่ายๆครับไปทำกิจกรรมเอาสมาร์ทโฟนถ่ายรูปคีย์ข้อมูลถ่ายใบเสร็จลงข้อมูลนะครับแค่นี้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้เราสามารถพิมพ์รายงานได้นะครับเข้าไปที่รายงานการเงินนะครับลองดูรายงานการเงินของโครงการนี้นะครับรายงานการเงินงวดหนึ่งนะครับอย่างนี้ครับเพราะเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เขาลงข้อมูลเนี่ยนะครับเครื่องจะทำรายงานการเงินแบบเรียลไทม์ให้เลยวันนี้อยากรู้ว่าใช้เงินไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอยากจะออกรายงานการเงินออกได้เลยครับและขนาดเดียวกันเนี่ยก็ออกรายงานผลการดำเนินงานด้วยเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ด้วยนะครับลองพิมพ์รายงานฉบับสมบูรณ์ดูนะครับเนี่ยฮะเครื่องมันทำให้นะครับพิมพ์รายงานฉบับสมบูรณ์นะครับอย่างเงี้ยออกมาได้หมดเลยเพราะสิ่งหนึ่งที่เราจะได้อะไรครับก็คือว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอยู่ในฐานข้อมูลอาจารย์นั่งอยู่ตรงไหนบนโลกนี้นะครับอนาคตนั่งอยู่บนดาวอังคารก็อาจจะเสิร์ชเข้ามาได้นะครับแต่ตอนนี้ดาวอังคารยังไม่ได้นะครับไปอยู่ประเทศไหนตอนนี้เสิร์ชเข้ามาได้หมดอาจารย์ไม่ต้องเป็นต้องส่งเปเปอร์เข้ามานะครับแล้วเก็บไม่รู้เก็บอยู่ในโกดังอีก2ปีอาจารย์ก็หาไม่เจอแล้วนะครับอันนี้ได้หมดนะครับเพราะโดยระบบของเราเนี่ยนะครับอาจารย์สามารถเห็นได้ทั้งหมดนะครับทีนี้เราลองไปดูผลการวิเคราะห์นะครับกลับไปหน้านะครับวิเคราะห์นะครับเราอยากรู้ว่าโครงการทั้งหมดของเราเนี่ยที่เราทำมาเนี่ยนะครับเราอยากดูว่าเกษตรในโรงเรียนที่ไหนดีๆบ้างเราคลิกดูนะครับอย่างเงี้ยออกมาหมดนะครับที่ไหนมีอะไรดีๆที่ไหนทำอะไรอยู่เราคลิกตรงนี้ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราอย่างเงี้ยนะครับรายละเอียดนะครับว่าเกษตรในโรงเรียนนะครับมีอะไรดีอยู่บ้างนะครับมีข้อมูลหมดนะครับมีข้อมูลหมดซึ่งอาจารย์สามารถ analyze ได้นะครับเอาล่ะ พอเราเห็นแบบนี้เนี่ยเราลองกลับมาดูนะครับโครงการที่เราอยากให้ทางมหาวิทยาลัยช่วยกันกรอกเนี่ยก็คือว่าอันที่หนึ่งละเอ๊ะทำงานกับชุมชนเนี่ยทำงานที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างจากการทำงาน
นะครับแล้วถ้าอาจารย์อยากใช้ระบบนี้ในการติดตามประเมินผลเนี่ยก็ใช้ได้ติดตามแบบเรียลไทม์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทางกระทรวงเนี่ยนะครับอยากทำโครงการ2โครงการคือโครงการชุมชนนวัตกรรมกับโครงการอาสาประชารัฐอยากรู้นะครับอยากทำเนี่ยนะครับอยากทำเนี่ยเบื้องต้นก็คืออยากรู้ก่อนว่ามีที่ไหนทำอะไรอยู่นะครับมหาวิทยาลัยไหนทำอะไรอยู่แล้วถ้าจะต่อยอดจะต่อยอดอย่างไรนะคำถามมี2คำถามเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาอาจารย์จะใช้นะครับเว็บไซต์ตัวนี้หรือฐานข้อมูลตัวนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ไปที่พิมพ์คำว่าสจลสนะครับมันก็จะเข้าไปสู่เว็บตัวนี้หรืออาจารย์พิมพ์คำว่าโครงการอาสาประชารัฐแล้วแนบสจลสเข้าไปหน่อยนะครับมันก็จะออกมานะครับคราวนี้ผมให้ดูนี่ก่อนนะครับว่าเราดีไซน์เนี่ยยังไงบ้างนะครับเราดีไซน์เป็น2ช่องไม่ใช่2ช่องอ่ะ2งานน่ะ2งานงานแรกเนี่ยคือให้อาจารย์เพิ่มข้อมูลที่เคยทำมาก่อนแล้วของมหาวิทยาลัยของอาจารย์นะครับอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับคือเพิ่มข้อมูลอาสาประชารัฐที่ทำมาก่อนแล้วฝั่งขวาเนี่ยคือจากข้อมูลเดิมถ้าอาจารย์จะพัฒนาโครงการอาสาประชารัฐที่จะทำใหม่เนี่ยอาจารย์จะทำอะไรนะครับสองอย่างนะครับหนึ่งที่ทำมาก่อนแล้วทำอะไรสองที่จะทำใหม่เนี่ยจะทำอะไรนะครับทีนี้โครงสร้างของการป้อนข้อมูลเนี่ยนะครับจะคล้ายๆกันนะครับจะคล้ายๆกันก็คือว่าถ้าเราจะป้อนว่าที่ผ่านมาเราเคยทำอะไรมาก่อนแล้วเนี่ยนะครับอะไรบ้างที่ป้อนเข้าไปบ้างก็คือข้อมูลโครงการพื้นที่ดำเนินการรายละเอียดชุมชนนะครับประเด็นปัญหาหลักนะครับประเด็นที่เกี่ยวข้ององค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงการนะครับรายละเอียดโครงการนะครับคำสำคัญเพื่อการสืบค้นนะครับการประเมินคุณค่าโครงการแล้วก็แนบภาพถ่ายวิดีโอหรือเอกสารต่างๆเข้าไปได้นะครับตอนเราออกแบบครั้งแรกเนี่ยเราป้อนน้อยมากเลยนะครับแต่อาจารย์ต้องเข้าใจเนาะเวลาความต้องการของผู้บริหารน่ะอยากได้ข้อมูลเยอะก็อ่ะอยากขอนี่หน่อยขอนี่หน่อยขอนี่หน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องป้อนเข้าไปพอสมควรนะครับอ่ะคราวนี้อันนี้คือสิ่งที่จะต้องป้อนเข้าไปนะครับว่าที่ผ่านมาอาจารย์ทำอะไรอยู่บ้างนะครับสิ่งที่เราอยากเห็นเนี่ยคือเราอยากเห็นว่านอกจากทำที่ไหนแล้วเนี่ยมันเกิดคุณค่านะครับเกิดคุณค่าเนี่ยคุณค่าของโครงการเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นไอ้ตัวนี้มันถึงจะบอกว่าไอ้ที่เราทำไปเนี่ยมันมีคุณค่าหรือเปล่ามันได้อะไรบ้างหรือเปล่านะครับพอพาร์ทนี้เนี่ยนะครับเราใส่โครงการเสร็จเนี่ยนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะอนาลัยได้เลยบอกกับกระทรวงได้บอกกับรัฐบาลได้ว่ามหาวิทยาลัยเราเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยเราทำอะไรกับชุมชนบ้างและเกิดขึ้นเกิดผลนั้นดีอะไรกับชุมชนบ้างนะครับสิ่งที่เราต้องการแค่นี้บอก voice ให้คนอื่นได้เห็นว่ามหาวิทยาลัยทำงานกับชุมชนและทำเยอะและได้ผลเยอะนะครับพาร์ทที่2ก็คือเรื่องของการพัฒนาโครงการใหม่นะครับการพัฒนาโครงการใหม่ก็คือเราจะต่อยอดจากสิ่งที่เราทำหรือเรามีอยู่เดิมเนี่ยขยายผลเพิ่มขึ้นได้อย่างไรนะครับเพิ่มขึ้นได้อย่างไรมันดูเหมือนว่าเวลาเราจะใส่โครงการเนี่ยนะครับเราจะขอโครงการเนี่ยต้องใส่โครงการเดิมไว้ก่อนนะครับไอ้นี้แทบจะเป็นไฟบังคับนะครับว่าเอาละอาจารย์ต้องใส่โครงการก่อนโครงการเดิมเนาะว่าทำไปแล้วเนี่ยทำอะไรไปแล้วจะต่อยอดเนี่ยจะต่อยอดอะไรนะครับมันเวลาเราจะพัฒนาโครงการหรือ develop proposal ขึ้นมาเนี่ยนะครับอะไรบ้าง
นะครับที่ต้องใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับก็คือข้อมูลโครงการพื้นที่ดำเนินการรายละเอียดชุมชนประเด็นหลักประเด็นที่เกี่ยวข้ององค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินงานเห็นไหมครับมันซ้ำกันตัวนี้ซ้ำกันนะครับถ้ามันซ้ำกันนะอาจารย์ก็แค่ copy มันทีแรกเราคิดว่าเราอยากจะโยกข้อมูลเดิมเนี่ยเข้ามาเลยนะอาจารย์จะได้ไม่ต้องกรอกมากเพียงแต่ว่าพอฟังสิ่งที่ทางกระทรวงเห็นอยากได้เนี่ยเราคิดว่าโอกาสที่จะเอาข้อมูลเดิมมาใส่เนี่ยคงลำบากนะครับก็เลยคิดว่าให้กรอกใหม่ให้กรอกใหม่นะครับเว้นแต่ว่าถ้าอาจารย์คิดว่าไม่อยากกรอกใหม่ก็ copy paste เข้ามานะครับ copy paste เข้ามาง่ายไม่ยากนะครับอะไรที่ต้องกรอกเพิ่มเติมก็คือไอ้3ช่องเล็กๆเนี่ยนะครับก็คือวัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายระยะเวลาวิธีการดำเนินงานงบประมาณแล้วก็การติดตามประเมินผลนะครับอันนี้เป็นอะไรที่กรอกเข้ามาใหม่นะอันนี้โครงสร้างของสตรัคเจอร์ของตัวเว็บนะครับตัวฐานข้อมูลที่จะกรอกนะครับถามว่าเฮ้ยถ้าไม่มีโครงการเดิมอยู่ถ้าไม่เคยทำเลยอ่ะจะขอโครงการใหม่ได้ไหมได้ครับก็มีออปชันให้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดนะครับทีนี้ผมจะลองไล่ลงรายละเอียดดูนะครับถ้าท่านใดจะเปิดตามก็เปิดตามได้นะครับลองเข้าไปเทสได้นะครับหลายคนก็ป้อนแล้วนะครับแต่ป้อนแล้วอาจจะแบบติดๆขัดๆหน่อยนะครับเนื่องจากเราก็เปลี่ยนอยู่ตลอดนะเพราะความต้องการเปลี่ยนอยู่ตลอดให้ขอเพิ่มนู่นขอเพิ่มนี่ก็เอานะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราเข้าไปที่หน้าแรกเลยนะครับนะครับ เวลาเข้าไปเนี่ยเราสามารถเข้าไปทั้งโน้ตบุ๊กเดสก์ท็อปแล้วก็สมาร์ทโฟนนะครับสมาร์ทโฟนมันก็จะเห็นเข้าไปแล้วมันก็จะเห็น2ช่องนี้นะครับ2ช่องนี้นะครับถ้าอาจารย์อยากไปดูโครงการเก่าๆอาจารย์ไปคลิกตรงนี้นะครับผลงานวิชาการเพื่อการขับเคลื่อนสังคมนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะเข้าไปที่โครงการอาสาประชารัฐเลยนะครับก็เข้าไปตรงนี้อนาคตนะครับชุมชนนวัตกรรมเราเตรียมไว้แล้วนะครับก็เข้าไปที่นี้นะครับตอนนี้เข้าไปที่อาสาประชารัฐนะครับหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอาสาประชารัฐนะครับนึกรูปไม่ออกนะครับว่าน่าควรจะใช้รูปอะไรก็ไปก๊อปของเขามานะไม่รู้จะถูกฟ้องหรือเปล่าอ่ะคราวนี้เข้าไปถึงเราจะเห็นเมนูนะครับเมนูหลักๆเนี่ยจะมีอยู่สัก4เมนูด้วยกันนะครับอันที่1เนี่ยก็คือเรื่องของอะไรนะรายละเอียดใช่ไหมโครงการก็คือ TOR ว่าถ้าคุณอยากจะทำโครงการอาสาประชารัฐมีอะไรบ้างก็เข้าไปดูในนั้นนะครับเวลาคลิกเข้าไปเราก็จะเห็นนะครับเป็นรายละเอียด TOR นะครับคือถ้าจะของบจากก้อนนี้ก็น่าจะต้องทำตามนี้นะครับแต่ผมเรียนให้อีกอย่างหนึ่งนะครับว่ามันมีแหล่งทุนหลายแหล่งเนาะที่จะของเงินเพื่อทำโครงการแบบนี้อย่างเช่นสสส.เนี่ยอาจารย์เขียนเข้าไปได้เลยนะครับแบบฟอร์มในการกรอกโครงการก็คล้ายๆกับที่เราออกแบบเพราะเราก็ไปออกแบบให้กับสสส.อยู่นะครับวันเนี้ยของสสส.เนี่ยเราขอโครงการได้ตั้งแต่ 50,000 จนถึงหลัก20ล้านนะครับมันถ้าอาจารย์คิดว่าโครงการของอาจารย์ดีเนี่ยอาจารย์ลองไปขอสสส.ก็ได้นะครับโอเคนะครับตรงนี้ถ้าออกจากทีวีปุ๊บเนี่ยก็อันที่2ครับเมนูที่2คือรายชื่อโครงการรายชื่อของโครงการก็คือว่าถ้าอาจารย์อยากรู้ว่ามหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยทำเรื่องอาสาประชารัฐอะไรบ้างอาจารย์ก็คลิกเข้าไปที่นี้นะครับรายชื่อโครงการนะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับพอคลิกเข้าไปนะครับเราจะเห็นนะครับว่าหน้าตามันมีหลายแบบเนาะหน้าตามีหลายแบบโอเคอาจารย์สามารถเลือกตรงนี้นะครับเลือกพื้นที่เลือกองค์กรเลือกต่างๆได้เลยนะครับสมมติว่าเราเลือกกาฬสินธุ์นะครับมันก็จะขึ้นเฉพาะกาฬสินธุ์มาให้ใช่ไหมกาฬสินธุ์กรอกไว้เยอะเลยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถเลือกมหาวิทยาลัยได้ด้วยเรื่ององค์กรได้ด้วยนะครับเอาสักแห่งหนึ่งอ่ะลองคลิกดูนะครับนะฮะนี่ก็จะเห็นนะครับ
เห็นเป็นลิสต์รายชื่อโครงการนะครับที่ทำอยู่ทีนี้ถ้าเราดูตรงกลับไปเมื่อกี้หน่อยได้ไหมถ้าเราดูตรงนี้นะครับเราจะเห็นนะครับไอ้มุมขวาบนเนี่ยจะมีเมนู3อันเนี่ยนะครับอันหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นรายชื่อนะครับอีกอันตรงกลางเนี่ยลองคลิกดูนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นแบบความเคลื่อนไหวของแต่ละโครงการนะครับแต่ละโครงการมีอะไรบ้างนะครับก็จะขึ้นแบบนี้อาจารย์ก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าถ้าโครงการแต่ละโครงการเขามีความเคลื่อนไหวยังไงอันนี้มันก็จะลิสต์พวกนี้ขึ้นมาดูนะครับไอ้ที่เป็นหมุดเขาเรียกอะไรนะเข็มหมุดเนี่ยเข็มหมุดนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าโอเคอันนี้คือแผนที่นะครับเพราะเนี่ยไอ้ตรง3อันนี้คือเป็นการแสดงผลนะครับเป็นแบบลิสต์รายชื่อนะครับดูเหตุการณ์นะครับแล้วก็เป็นหมุดแผนที่นะครับแล้วก็อาจารย์ก็ไปเลือกฝั่งซ้ายเนี่ยตรงไหนก็ได้นะครับโอเคนะครับโอเคผมกลับไปที่เมนู3เมนูเดิมเมื่อกี้ไอ้4เมนูน่ารักน่ารักโอเคตรงนี้ดูรายชื่อนะครับดูรายชื่อถ้าเราจะเพิ่มโครงการหมายถึงว่าเพิ่มโครงการที่ทำไปแล้วนะครับที่เราทำอยู่นะครับที่ทำไปแล้วแล้วอยากจะเพิ่มรายการเข้าไปเพิ่มข้อมูลเข้าไปเนี่ยนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับคลิกบวกนะครับคลิกบวกเข้าไปนะครับพอคลิกบวกเข้าไปคลิกเลยครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับว่าให้อาจารย์กรอกนะครับกรอกว่าสิ่งโครงการที่อาจารย์ทำไปแล้วแล้วอยากจะลงเนี่ยมีอะไรบ้างก็ใส่ชื่อโครงการเข้าไปนะครับใส่ชื่อโครงการไปปั๊บถัดไปก็เป็นปีนะครับปีเนี่ยเราย้อนหลังไปจนถึงปี57นะครับมีใครที่คิดว่าอยากก่อโครงการเก่ากว่าปี57มั้ยบ้างมั้ยครับคือเมื่อสัก5ปีที่แล้วเมื่อสัก10ปีที่แล้วทำไปรู้สึกดีปีนี้ครบ10ปีแล้วอยากจะขยายต่อมีไหมฮะถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวทางโปรแกรมเมอร์ก็ไปขยายเนาะย้อนหลังไปสัก10ปีนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่มีจริงหรือเปล่าครับมีนะคราวนี้นะครับแล้วคราวนี้ก็ไปดูไปเลือกพื้นที่นะครับเลือกพื้นที่เวลาเลือกพื้นที่เนี่ยเราสามารถเลือกพื้นที่แบบระดับประเทศได้เลยโครงการนี้ทำทั้งประเทศก็เลือกพื้นที่ทั้งประเทศโครงการนี้ทำระดับภาคก็เลือกพื้นที่ระดับภาคระดับจังหวัดก็เลือกพื้นที่ระดับจังหวัดนะครับอันนี้เราสามารถเลือกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราลองดูนะครับลองใส่ไปเรื่อยๆขออนุญาตครับพอดีไม่มีกลุ่มจังหวัดเหรอฮะพอดีถ้าทำโครงการในระดับกลุ่มจังหวัดตรงนี้ไม่มีให้เลือกฮะเป็นกลุ่มจังหวัดซึ่งมี18กลุ่มจังหวัดครับให้เลือกพื้นที่ตรงนี้ไปก่อนให้เลือกจังหวัดให้เลือกจังหวัดไปก่อนแล้วกันนะครับไปเพิ่มจังหวัดเดี๋ยวเป็นกลุ่มจังหวัดนะเราไปเพิ่มจังหวัดที่เหลือเข้าไปเปล่าเราไปเขียนให้เขาเลยเป็นกลุ่มจังหวัดแต่ต้องไปเลือกดูว่าทั้งประเทศมีกลุ่มจังหวัดแต่มันจะยุ่งยากนิดหน่อยตรงกลุ่มจังหวัดแต่ละกลุ่มเนี่ยเหมือนกันไหมฮะคือมันมีงบมันกลุ่มจังหวัดฮะพอเราทำงบกลุ่มจังหวัดเราไปเลือกจังหวัดเดียวมันก็ไม่ตอบโจทย์นะฮะต้องเป็นกลุ่มฮะมันมี18กลุ่มจังหวัดในประเทศไทยนะโอเคทีนี้อย่างนี้ครับอาจารย์ครับก็คือว่าอาจารย์สามารถคลิกเลือกหลายๆจังหวัดได้พร้อมกันแต่ว่าอาจารย์อยากจะได้เป็นกลุ่มจังหวัดใช่ไหมครับเชิญครับคือขออนุญาตจากที่ผมทำงานให้กับกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรนะฮะปัญหาคือกลุ่มจังหวัดเนี่ยไม่เหมือนกันจักไม่เหมือนกันใช่ครับเนี่ยที่ผมแก้ตัวเรียนถามนิดนึงอย่างผมทำอะไรโครงการนะฮะอย่างของทั่วประเทศเนี่ยบางทีมี20จังหวัดอย่างเงี้ยเราซีเล็กเลือกได้ใช่มั้ยฮะใช่ครับโอเคก็ซีเล็กเลือกได้ครับว่าแต่ละจังหวัดมีอะไรบ้างคลิกสุเชษฐ์นี่มันทําไม่ได้เดี๋ยวเราทําให้ทําแล้วทําแล้วโอเคได้แล้วตอนนี้ทําได้แล้วนะครับก็คืออาจารย์สมมติว่าอาจารย์ทําอยู่10จังหวัดอาจารย์ก็คลิก10จังหวัดเลยนี่ให้เลือก1จังหวัดก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยไปเพิ่มโอเคครับโอเคนะฮะลองดูนะครับ
ทีนี้พอเลือกแค่นี้ปุ๊บเนี่ยนะอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับเราก็บันทึกโครงการนะครับเพื่อไปพัฒนาเพื่อไปใส่ข้อมูลต่อนะครับพอคลิกไปปุ๊บเนี่ยคราวนี้แหละมันจะใส่ข้อมูลอาจารย์ก็คีย์ตามนี้เลยนะชื่อโครงการนะครับสถาบันอุดมศึกษาหลักนะครับอาจารย์คีย์ยกตัวอย่างนะครับว่าราชภัฏนะครับมันก็จะขึ้นชื่อราชภัฏมาให้เลือกนะครับถ้าอย่างนี้นะครับมีกาฬสินธุ์มีไหมก็พิมพ์คำว่ากาฬสินธุ์เลยนะครับออกมากาฬสินธุ์นะครับราชภัฏกาฬสินธุ์มหาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์มีไหมฮะมหาลัยกาฬสินธุ์ใช่ไหมฮะก็คิงก็ว่าโอเคกาฬสินธุ์เลยนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับตรงนี้มีเงื่อนไขนิดหน่อยนะครับคือเราให้เลือกเราไม่ได้ให้พิมพ์นะครับมหาลัยไหนไม่มีชื่อในนี้บอกเราเพิ่มให้นะครับเนื่องจากอย่างนี้ครับเนื่องจากเวลาให้พิมพ์แล้วเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยจะพิมพ์แบบฟอร์แมตไม่เหมือนกันอะนะบางท่านเขียนมหาลัยบางท่านก็เขียนมอจุดนะครับบางท่านก็ไม่ใส่มหาลัยก็ขึ้นราชภัฏเลยอะไรเงี้ยนะทำให้เวลาเราประมวลผลลำบากเพราะเราก็จะให้เลือกนะครับแต่ว่าลิสต์รายชื่อเนี่ยเราลิสต์รายชื่อมาให้หมดละนะครับเลือกมันนะครับโอเคนะฮะจากนั้นก็ไปที่หน่วยงานหลักนะครับหน่วยงานหลักเนี่ยก็คืออาจารย์อาจจะใส่หน่วยงานหลักอะไรก็ได้นะครับสมมติว่าคณะในมหาวิทยาลัยนั้นนะครับสำนักอธิสำนักงานหรือสำนักวิชาหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็หน่วยงานร่วมนะครับหน่วยงานร่วมก็คือมีหน่วยงานร่วมที่ไหนอะไรอย่างไรบ้างก็สามารถใส่ได้หมดทั้งในมหาลัยแล้วก็นอกมหาลัยนะครับถัดไปก็คือชื่อชุมชนนะครับชื่อชุมชนชื่อผู้รับผิดชอบนะครับที่อยู่ของผู้รับผิดชอบแล้วก็ผู้ร่วมโครงการนะครับผู้ร่วมโครงการเนี่ยนะครับเพิ่งปรับเมื่อกี้นี่เองนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวทางกระทรวงอยากรู้นะครับว่ามีอาจารย์สาขาไหนบ้างมีนักศึกษาสาขาอะไรบ้างนะครับก็เลยเปิดโอกาสให้พวกเราเขียนเข้าไปนะครับว่าผู้ร่วมโครงการมีใครจากคณะใดนะครับเป็นอาจารย์เป็นนักศึกษาแต่ตรงนี้เนี่ยขอความกรุณาใส่เองนะครับเราไม่ได้ทำเป็นช่องไว้ให้นะครับแล้วก็มีเรื่องการติดต่อนะครับเชิญครับอาจารย์ครับเพิ่มได้ค่อนเยอะแค่ไหนครับเยอะได้เลยครับอาจารย์เพิ่มได้ได้ร้อยคนเลยอาจารย์โอเคครับนะครับถ้าอาจารย์อยากได้เวอร์ชันนี้เพราะที่ต้องถามเพราะว่าบางโครงการเนี่ยผมรับไป20กว่าล้านเนี่ยครับจำนวนคนมันเยอะอยู่แล้วครับอาจารย์เพิ่มได้เลยครับเพียงแต่ทีนี้เวลาเราออกแบบถ้าจะให้แบบใส่เป็นแต่ละฟิลชื่อแต่ละฟิลเราก็ทำได้นะครับเพียงแต่ว่า อยากได้แบบนั้นไหม อย่างนี้ดีกว่า นะเวลาอาจารย์ก็ปี้แบบก็ปี้รายชื่ออะไรมาก็จะได้ทีเดียวเลยเพจทีเดียวนะครับเพราะว่าผมก็จะว่าคงไม่ได้เอาไปอนาไลซ์อะไรตรงเนี้ยนะคือเวลาเราออกแบบเนี่ยเราออกแบบฟิลเพื่ออนาไลซ์อ่ะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่ไม่ค่อยจำเป็นเนี่ยเราก็ไม่อยากจะให้ลงเนาะยกเว้นว่าทางเบื้องบนอยากได้อะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับต่อครับก็เป็นการติดต่อนะครับว่าจะติดต่อกันยังไงบ้างแล้วก็ปีพ.ศ.นะครับทีนี้พื้นที่ดำเนินงานนะครับพื้นที่ดำเนินงานก็อาจารย์สามารถเลือกได้เลยนะครับเลือกเมื่อกี้เราระบุมาแล้ว1อันจังหวัดอำเภอตำบลนะครับแล้วก็มีลักษณะพื้นที่เดิมเราไม่มีนะลักษณะพื้นที่แต่ว่าทางกระทรวงอยากได้นะครับว่าลักษณะพื้นที่เป็นไงบ้างก็เลยมีฟิลนี้ขึ้นมานะครับอาจารย์ก็กรอกนะครับกรอกเข้าไปนะครับแล้วก็
ต้องปักหมุดนะครับเพื่อวางพิกัดนะครับถ้าอาจารย์ไม่ปักหมุดเนี่ยไม่เห็นนะเวลาขึ้นกับแผนที่เนี่ยมันไม่เห็นอาจารย์นะครับวิธีปักหมุดก็ไม่ยากนะครับเข้าไปแล้วก็ไปวางนะตำแหน่งของมีตำแหน่งของตำบลยังอยู่ครับก็ไปวางที่ตำแหน่งที่ตำดุตำบลนั้นเขามีอยู่แล้วนะในแผนที่อ่ะตำบลอยู่ตรงไหนอาจารย์ก็ไปปักหมุดตรงนั้นนะครับโอเคครับถัดไปครับปักหมุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ไปรายละเอียดชุมชนนะครับรายละเอียดชุมชนนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ที่ใส่เข้ามานะครับก็มีข้อมูลพื้นฐานข้อมูลศักยภาพข้อมูลประเด็นปัญหานะครับข้อมูลความต้องการของพื้นที่นะครับนี่ก็ฟรีนะครับให้กรอกนะครับทีนี้ประเด็นปัญหาหลักนะครับไอเนี้ยให้ติ๊กเนื่องจากว่าเราจะมาเพื่อการอนาลัยนะครับก็คือมันมี3ประเด็นปัญหาหลักนะครับของโครงการนี้คืออาจารย์จะแก้ปัญหาความยากจนแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำหรือแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตอาจารย์ก็ติ๊กไปติ๊กได้มากกว่า1นะครับ3ก็ได้ถัดไปคือประเด็นที่เกี่ยวข้องครับประเด็นที่เกี่ยวข้องก็คือว่าใน3ประเด็นปัญหาหลักเนี่ยนะครับอิชชูอะไรที่อาจารย์จะเล่นนะครับคือเรื่องเกษตรมั้ยเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพมั้ยเรื่องอาหารและการแปรรูปมั้ยเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องทรัพยากรนะครับเรื่องสังคมพหุวัฒนธรรมการศึกษาภาษาเรื่องสุขภาพเรื่องดิจิตอลเรื่องพลังงานสังคมสูงวัยเรื่องชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งนะครับมีอยู่10เรื่องให้ติ๊กผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีมากกว่านี้หรือเปล่านะแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะครอบคลุมนะครับก็10เรื่องนะครับติ๊กซ้ำได้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นคำถามนะครับที่ทางกระทรวงอยากรู้ก็คือว่าไอ้โครงการที่อาจารย์ทำเนี่ยนะหรือโครงการที่จะทำในอนาคตเนี่ยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมอะไรในการดำเนินโครงการนะครับนะอันนี้ก็คีย์เข้าไปนะครับแต่แล้วเดี๋ยวเราจะลองไปหาวิธีนะครับว่าเราจะกรุ๊ปปิ้งจากเวิร์ดที่อาจารย์ใส่เข้าไปนะครับลองดูว่าจะอะไรออกมาได้ไหมเราจะพยายามแกะตรงนั้นนะครับทีนี้ครับอันนั้นคือข้อมูลพื้นฐานเนาะตอนนี้ก็คือพอไปลงรายละเอียดเนี่ยนะครับก็คือว่ารายละเอียดของโครงการอาสาประชารัฐที่อาจารย์ใส่เข้ามาเนี่ยมีอะไรเด่นๆอาจารย์ใส่เข้ามาตรงนี้เลยครับรายละเอียดโครงการนะครับเพื่อเราจะบอกว่าเนี่ยอันนี้คือจุดเด่นของเรานะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็คือคำสำคัญเพื่อการค้นหานะครับอาจารย์ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปนะครับใส่ทีละคำนะครับสมมติว่าคีย์เวิร์ดใส่คำว่านวัตกรรมอาหารอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ใส่คำว่านวัตกรรมอาหารเข้าไปแล้วก็ถ้าจะใส่อีกคำหนึ่งก็เพิ่มคลิกเพิ่มขึ้นไปนะครับเพิ่มคำค้นหานะครับตรงเนี้ยนะครับตรงเมนูสีน้ำเงินเนี่ยนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของไกลมากการประเมินคุณค่าโครงการนะครับว่าโครงการอาสาประชารัฐของอาจารย์เนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือมีความรู้หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นไหมมีเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไหมเกิดการสร้างสภาพแวดล้อมนะครับ เดี๋ยวผมไปแก้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราติดคำว่าสุขภาพมานะนะครับพออยู่ในสายสุขภาพนี่เราก็จะติดคำนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนานโยบายสาธารณะนะครับเรื่องของกระบวนการชุมชนนะครับเรื่องของสุขภาวะทางปัญญาจิตวิญญาณนะครับคืออินเนอร์เกิดเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องอินเนอร์บ้างนะครับทีนี้วิธีการใส่นะครับเวลาเราใส่ข้อมูลเนี่ยนะครับอาจารย์สังเกตนะครับว่าถ้าเครื่องหมายบวกแบบนี้ก็คือให้เพิ่ม
ถ้าเครื่องหมายกากบาทเนี่ยคือให้ลบนะครับอย่างเงี้ยเราเพิ่มเข้าไปนะครับอย่างนะครับเรื่องของนวัตกรรมนะครับเกิดความรู้หรือนวัตกรรมชุมชนไอ้ตรงเนี้ยจะมีรายละเอียดนะครับว่านวัตกรรมเกิดความรู้หรือนวัตกรรมเนี่ยคือมีความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมองค์ความรู้มีความรู้หรือองค์ความรู้ใหม่หรือไม่นะครับถ้าอาจารย์คิดว่ามีนะครับเวลาเราอนาลัยหรือปักหมุดเนี่ยนะมันจะดึงไอ้ตัวนี้ไปเลยว่าโอเคมีชุดความรู้ละอันนี้ขึ้นมานะครับแล้วรายละเอียดของชุดความรู้นี่คืออะไรอาจารย์ใส่เข้าไปนะครับหลักฐานนะครับหลักฐานที่แสดงหรือเป็นแหล่งอ้างอิงนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วแนวทางในการพัฒนาต่อคืออะไรนะครับพอใส่เข้าไปนะครับลองใส่เข้าไปแล้วนะครับบันทึกนะครับ ไม่เป็นไรพิมพ์คร่าวๆบันทึกปั๊บกลับไปหน้าเดิมนี่ขึ้นไหมขึ้นอ้าวทำไมไม่ขึ้นนะอ้าวไปแก้คือปกติเนี่ยนะครับขึ้นละพอเราบันทึกเสร็จเนี่ยมันจะมีหน้าตาแบบนี้ออกมานะครับให้เห็นว่าไอโครงการนี้เนี่ยมันมีชุดความรู้และนวัตกรรมอยู่นะครับถัดไปครับอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นอย่างนี้มานะครับถ้าเราจะแก้ไขเนี่ยเราก็คลิกไปแก้ไขนะครับถ้าเป็นตัวดินสอเนี่ยแสดงว่าแก้ไขเข้าไปแก้ไขได้นะครับถ้าแว่นขยายเนี่ยเข้าไปดูนะครับถ้าบวกก็เพิ่มกากบาทก็ล่มนะครับคราวนี้พอเราบันทึกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับเราก็สามารถแอดภาพถ่ายเข้าไปนะครับอาจารย์ก็ใส่ภาพถ่ายเข้าไปได้นะครับก็คลิปภาพถ่ายไปนะครับใส่วิดีโอเข้าไปได้นะครับแต่วิดีโอเนี่ยถ้าเพื่อความรวดเร็วนะอาจารย์ไปแขวนไว้ใน YouTube นะแล้วก็เอาไอ้ address ใน YouTube เนี่ยมาใส่ในนี้นะครับมันก็จะทำให้ตัว ข้อมูลของอาจารย์ไม่โหลดมากนะครับใส่วิดีโอเข้าไปได้ขนาดเดียวกันเนี่ยก็ใส่ไฟล์เอกสารได้แนบเอกสารได้ทั้งหมดนะครับทั้งหมดนี้ครับคือขั้นตอนของการใส่ข้อมูลเดิมของอาจารย์เข้าไปนะครับทีนี้พอใส่ข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าท่านที่เคยใส่เข้าไปแล้วเนี่ยจะเห็นนะครับว่ามันมีฟิลเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงประมาณอีกเท่าตัวนะครับเนื่องจากไอ้ตัวนี้มันจะใช้เพื่อการพิจารณาสนับให้การสนับสนุนทุนเราด้วยนะครับคราวนี้พอใส่เข้าไปปุ๊บเราไปดูครบแล้วนะเราก็ไปดูเมนูข้างบนนี้นะครับเมนูข้างบนนี้เขียนว่าการขอทุนขยายผลโครงการครับอาจารย์ก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับกลับมาคล้ายๆกันนะครับก็คือว่าอาจารย์จะขอทุนด้วยชื่อโครงการอะไรอาจารย์ก็ใส่เข้าไปนะครับปีงบประมาณครับปีงบประมาณก็ปี63นะฮะใส่63เข้าไปนะครับเลือกพื้นที่นะครับก็เลือกพื้นที่ไปนะครับโอเคนะครับเลือกจังหวัดอำเภอตำบลได้เลยนะครับแล้วก็บันทึกพอบันทึกเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะกลับเข้ามาตรงแบบฟอร์มเสนอโครงการนะครับแบบฟอร์มเสนอโครงการก็เหมือนเดิมนะครับชื่อโครงการใส่ชื่อโครงการเข้าไปเลือกองค์กรนะครับก็
ไปเลือกดูนะครับจากมหาลัยอะไรนะครับนะครับแล้วก็หน่วยงานหลักหน่วยงานร่วมนะครับชื่อชุมชนนะชื่อผู้รับผิดชอบชื่อการติดต่อและชื่อผู้ร่วมรับชื่อผู้ร่วมโครงการตรงนี้ก็ใส่นะจะมีอาจารย์จะมีนักศึกษากี่คนก็ใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับพื้นที่ดำเนินการครับก็มันจะขึ้นมาให้นะครับถ้าเรากรอกเข้าไปมันก็จะขึ้นมาให้นะฮะแล้วก็อาจารย์ก็ไปใส่ลักษณะของพื้นที่นะครับนั่นมันขึ้นเองให้อยู่แล้วโอเคนะครับน่าจะต้องใส่หมุดนะควรจะนะครับคราวนี้รายละเอียดชุมชนนะครับก็เหมือนกับที่อาจารย์กรอกไปนะเหมือนกับตอนกรอกใส่ข้อมูลเดิมอะนะครับก็คือมีเรื่องของข้อมูลพื้นฐานข้อมูลศักยภาพประเด็นปัญหานะครับความต้องการของพื้นที่นะครับไปข้อ4นะครับก็ประเด็นปัญหาหลักนะครับเรื่องความยากจนความเหลื่อมล้ำคุณภาพชีวิตประเด็นที่เกี่ยวข้องก็ติ๊กไปติ๊กอย่างเดียวเลยครับพวกนี้นะครับนะฮะองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในโครงการนะครับโอเคคราวนี้จะซับซ้อนนิดนึงตรงวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์เนี่ยเวลาเราเพิ่มวัตถุประสงค์นะครับเราคลิกไปตรงเพิ่มวัตถุประสงค์นะครับมันจะเขียนนะครับว่าระบุวัตถุประสงค์เลยนะฮะวัตถุประสงค์ของโครงการอาสาประชารัฐเนี่ยนะครับข้อที่1เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับถัดมาในข้อที่1เนี่ยมีตัวชี้วัดความสำเร็จเนี่ยอะไรบ้างนะครับสมมติว่าเราบอกว่าเราอยากลดความยากจนนะครับเราบอกว่าเราอยากลดความยากจนตัวชี้วัดของการลดความยากจนนี่คืออะไรอาจารย์ก็ระบุไปนะครับตัวชี้วัดคืออะไรแล้วซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือถามว่าขณะนี้เนี่ยไอตัวชีวัดของอาจารย์เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะครับสมมติว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมบอกว่ายางราคาละ50บาทตอนนี้นะวันขนาดปัญหาคือราคายาง50บาทเป้าหมาย1ปีราคายางต้องเป็น60บาทเราก็เขียนไว้60บาทนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันตัวชี้วัดคือราคายางใช่ไหมอย่างเงี้ยหรือว่าร้อยละของคนจนในชุมชนนี้เป็น 40% ปีนี้เราจะทำให้ร้อยละของความยากจนเนี่ยคนจนเนี่ยลดลงมาเหลือ 30% อย่างเงี้ยนะครับเพราะไอ้ตัวนี้สำคัญเพราะอะไรครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยในการเขียนโครงการของพวกเราเนี่ยเราไม่ค่อยมีเป้าหมายเราไม่ค่อยมีค่าที่เป็นค่าตัวเลขอ่ะเราก็มักจะเขียนแบบวัตถุประสงค์แบบ forever เนาะหนึ่งแก้ไขความยากจนของชุมชนไม่รู้แก้เท่าไหร่จากเดิมเท่าไหร่จะเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับไฟบังคับนะครับไม่กรอกก็ได้นะครับไม่กรอกก็ได้แต่ว่าถ้ากรอกเนี่ยมันจะดีนะครับเอาไว้เวลาวัดผลแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอย่างที่เรียนนะอาจารย์วันที่อาจารย์กรอกตัวนี้ไปนะครับสองช่องเนี้ยผมเนี่ยสามารถเอาข้อมูลไปอนาลัยได้เลยนึกออกนะฮะสมมติว่าเราอยากรู้ว่าดัชนีความยากจนเนี่ยเท่าไหร่นะเราก็ไปหาค่าตัวนี้นะครับเล่าค่าตัวนี้กับตัวนี้ออกมานะครับอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าเราสามารถอนาลัยข้อมูลพวกนั้นได้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นอาจารย์จะมีวัตถุประสงค์ได้หลายข้อนะครับก็คลิกเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับคลิกเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับโอเคคราวนี้มาที่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับอันนี้เราสามารถเพิ่มได้นะครับเป็นนักศึกษาจำนวนเท่าไหร่นะครูจำนวนเท่าไหร่ชาวบ้านจำนวนเท่าไหร่อสมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราใส่เข้าไปได้หมดนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้เราไม่มีช้อยให้เลือกนะครับให้ใส่เองนะครับเพราะเราไม่แน่ใจว่ากลุ่มเป้าหมายของแต่ละโครงการนี้เป็นไงแต่ถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราเคยทำอยู่เนี่ยเราก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายตามอายุตามเพศอาชีพ
นะครับระยะเวลาครับระยะเวลาก็เหมือนกับจองตั๋วเครื่องบินนะครับตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไปคลิกเอานะครับถึงเมื่อไหร่นะครับวิธีดำเนินงานครับวิธีดำเนินงานก็ที่มันจะซับซ้อนนะนอกจากวัตถุประสงค์ก็วิธีการดำเนินงานนะครับก็คือคลิกเข้าไปนะครับเพิ่มกิจกรรมนะครับก็คือมันจะบอกเลยนะครับว่าโครงการของอาจารย์เนี่ยมีกิจกรรมกี่กิจกรรมนะครับกิจกรรมที่1ชื่ออะไรอาจารย์ก็ระบุไปเลยประชุมคณะทำงานนะครับถ้าสไตล์ของพวกราชการเวลาเขียนก็จะมีอยู่แค่3กิจกรรมครับ1ประชุมวางแผน2ทำงานตามแผน3ติดตามประเมินผลนะซึ่งอันนี้ไม่ค่อยได้อะไรนะครับเพราะเนี่ยเวลาเขียนกิจกรรมเนี่ยพยายามเขียนกิจกรรมนะครับที่มีการใช้เงินนะครับทุกกิจกรรมนะครับอาจารย์ไปครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับอาจารย์ก็เขียนเลยเนี่ยชื่อจะมีกิจกรรมอะไรบ้างระยะเวลารายละเอียดนะครับแล้วแต่ละกิจกรรมเนี่ยได้ผลผลิตผลลัพธ์อะไรบ้างนะครับแต่ละกิจกรรมได้ผลผลิตผลลัพธ์อะไรบ้างนะครับโอเคนะครับแล้วก็งบประมาณที่ใช้นะครับใช้งบเท่าไหร่ในกิจกรรมนี้นะครับแล้วใช้ทรัพยากรอื่นอะไรบ้างนะครับมีภาคีร่วมสนับสนุนอะไรบ้างแล้วอาจารย์ก็บันทึกเข้าไปทำแบบนี้ครับไม่ยากครับไม่ยากนะครับทีนี้มันจะมียุ่งยากนิดหน่อยก็คือตรงรายละเอียดงบประมาณเนาะคือเมื่อกี้เข้าใจว่าเวลาเราของงบมาเนี่ยมันต้องมีตัวคูณตัวอะไรต่างๆใช่ไหมเราก็เลยออกแบบตัวนี้มาให้นะครับว่าถ้าอาจารย์อยากเพิ่มค่าใช้จ่ายนะครับรายละเอียดค่าใช้จ่ายอาจารย์ก็เพิ่มไปนะครับประเภทค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมนะครับก็คือค่าตอบแทนวิกรจำนวนกี่คนจำนวนครั้งนะครับแล้วก็ครั้งละเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คูณออกมาได้นะครับมันก็จะรวมตัวเลขให้อาจารย์เลยนะครับนะโอเคไหมฮะแล้วก็อาจารย์ก็บันทึกเข้าไปนะครับทุกกิจกรรมนะครับอาจารย์ทำแบบนี้ทำแบบนี้เลยทุกกิจกรรมแล้วเวลาไอ้ตัวนี้เนี่ยผมแค่ให้ลงแค่ว่าเราจะทำอะไรบ้างนะครับทีนี้ถ้าหลังจากที่อาจารย์ได้ทุนไปแล้วเนี่ยนะครับไอ้โครงการเนี่ยมันจะถูกส่งต่อไปที่ระบบติดตามประเมินผลตรงระบบติดตามประเมินผลเนี่ยนะครับเวลาถึงกิจกรรมที่อาจารย์เขียนไว้ในแผนเนี่ยมันจะขึ้นมาอาจารย์ก็แค่ไปคีย์ข้อมูลว่าวันนี้ได้ทำตามแผนนี้ป่ะถ้าได้ทำก็คีย์เข้าไปว่าได้ผลอะไรบ้างถ่ายรูปใส่งบประมาณเข้าไปค่าใช้จ่ายว่าวันนี้จ่ายอะไรไปเท่าไหร่นะครับถ่ายรูปไปเสร็จนะครับแล้วมันจะทำรายงานให้อาจารย์ได้เลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยยังเราไม่พูดถึงระบบติดตามผลนะครับให้พูดถึงแค่เรื่องของการพัฒนาโครงการนะครับทีนี้เรื่องของงบประมาณเนี่ยนะครับข้อ11เนี่ยงบประมาณตอนนี้อาจารย์ไม่ต้องกรอกเลยเพราะวันที่อาจารย์ลงรายละเอียดกิจกรรมแล้วลงงบประมาณพวกเนี่ยรายงบประมาณพวกนี้มันรวมมาให้อาจารย์เรียบร้อยเลยนะครับการติดตามเมินผลครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงอยากได้นะครับก็คืออาจารย์ต้องบอกว่ามันจะเกิดผลผลิตผลลัพธ์ผลกระทบอะไรบ้างผลผลิตผลลัพธ์ผลกระทบนั้นเนี่ยมีอยู่2ส่วนนะครับต่อชุมชนกับต่อนักศึกษาอันนี้เราเอาตามที่กระทรวงเขาอยากได้มานะฮะเขาใส่ให้เลยนะครับหมดเลยครับแค่นี้หมดนะครับพอกล่องนี้เสร็จปั๊บเนี่ยนะครับอาจารย์ส่งที่บอกว่าเราจะส่งออนไลน์เนี่ยทุกคนอยู่ในนี้หมดละทีนี้เวลาเขาออกมาเนี่ยนะครับก็สั่งพิมพ์ใช่ไหมหน้าตามันก็จะออกมาแบบนี้นะครับหน้าตามันแบบนี้นะครับก็ปริ้นได้เลยอาจารย์ไม่ต้องปริ้นเองอ่ะกระทรวงส่วนกลางอ่ะปริ้นเลยนะครับแล้วก็ถ้าอาจารย์จะดาวน์โหลดเป็นเพื่อเอาไปแก้ไขนะอาจารย์ก็คลิกดาวน์โหลดนะครับคลิกดาวน์โหลดไปนะฮะหน้าตามันจะเป็นไงคลิกดาวน์โหลดมา
เดี๋ยวลองดูนะครับหน้าตาที่มันออกมาเวลาดาวน์โหลดออกมาเนี่ยมันเป็นเทคไฟล์อาจารย์แก้โดย Word ได้นะอาจารย์จะแก้ไขโดย Word ได้เลยนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอาจารย์ก็สามารถแก้ไขได้เพราะฉะนั้นถ้าโดยถามว่ายากไหมเราให้ชาวบ้านกรอกอ่ะชาวบ้านเขากรอกได้อ่ะระดับอาจารย์ถ้ากรอกไม่ได้มันก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วแต่โอเคผมแซวเล่นนะครับถ้ามีปัญหาในการกรอกนะครับติดต่อมาทางหมอได้เลยนะครับเรามีชื่ออยู่ใช่ไหมชื่อที่ติดต่อในนี้ไม่ได้ใช้ชื่อนะใช่ไหมยังอ่ะเดี๋ยวเราจะแจ้งให้อีกทีหนึ่งนะครับแจ้งบนเว็บเลยก็ได้เนาะตรงเทวะนะว่าถ้าตรงหน้าแรกนะครับว่าถ้าขัดข้องหรืออะไรยังไงเนี่ยก็ให้ติดต่อเรามาได้เลยนะครับคือผมว่าไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่า requirement เพิ่มมากขึ้นก็อาจจะต้องมีเนื้อหาที่ต้องกรอกมากขึ้นนะครับมันถ้ากรอกแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องเรียนอย่างนี้นะครับอาจารย์กรอกไปเนี่ยนะครับทุกคนเห็นของอาจารย์หมดนะครับแต่แก้ไม่ได้ระบบนี้คือระบบที่เราพยายามทำให้มันโปร่งใสแล้วก็ทำเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์พัฒนาโครงการไปปุ๊บเนี่ยนะครับมหาลัยกาฬสินธุ์พัฒนาโครงการมหาลัยสงขลานครินทร์อยากรู้ว่ามหาลัยกาฬสินธุ์ทำอะไรบ้างก็เข้าไปดูได้ขอลองหน่อยไม่ใช่ขอลอกอ่ะขอประยุกต์เขาเรียกประยุกต์นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเห็นหมดนะครับทุกคนเห็นสิ่งที่ทุกคนไม่เห็นนะครับก็คือเวลาเราส่งรายงานเนี่ยนะครับรายงานการเงินเนี่ยเราจะบายไว้ให้นะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินทั้งหมดเนี่ยนะครับบุคคลภายนอกสาธารณะนี่ไม่เห็นแต่ถ้าเป็นเนื้อหาทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นพับบิกทุกคนเห็นหมดแต่แก้ไม่ได้นะครับโอเคไหมฮะเชิญครับตรงรายละเอียดโครงการนะคะที่เป็นหลักการและเหตุผลเนี่ยค่ะสามารถแทรกรูปภาพหรือว่าตาราง Excel ได้ไหมคะไม่ได้ต้องไปแทรกข้างล่างครับเขียนแค่ข้อความเองใช่ไหมคะข้อความแล้วก็อาจารย์ก็ระบุไปหน่อยว่าตามรูปภาพหมายเลขอะไรเงี้ยแล้วก็อาจารย์ไปแอดแทชภาพลงในเอาไฟล์เต็มใส่ไปในไฟล์ก็ได้เอาไฟล์เต็มใส่เข้าไปได้ไฟล์เต็มใส่ไว้ในไฟล์แนบโอเคแต่มัน500เมกไม่ใช่หรอคะถ้าสมมติว่าไฟล์มันใหญ่กว่านั้นนะคะ500เมกนี่รูปอ่ะนะค่ะขอบคุณค่ะตอบหน่อยดิท่านโปรแกรมเมอร์ตอบหน่อยนะปกติก็500เมกนี่ถือว่ามหาศาลเลยนะถ้าเป็นรูปเนี่ยก็ควรจะได้ประมาณสักเกือบ1,000รูปนะคือถ้าไฟล์เอารูปภาพแบบไม่ละเอียดมากนะอยู่ในไฟล์เดียวกันเนี่ยมันก็ควรจะได้ประมาณสักเกือบ1,000รูปเพราะฉะนั้นผมว่าคือถ้าเรามีเอกสารไฟล์ที่เราเคยทำรายงานเสร็จเอาไว้แล้วนะในส่วนของโครงการเดิมนะครับเอาไฟล์นั้นแปลงเป็น PDF แล้วก็อัพขึ้นมาเลยฮะนะครับอัพดีกว่าแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดเนี่ยในส่วนของรายละเอียดโครงการพวกนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ทั้งหมดครับนะไม่จำเป็นต้องใส่ทั้งหมดเราอาจจะเอาแค่สรุปเข้ามาใส่เพื่อเวลามาอ่านภาพรวมเนี่ยจะได้อ่านจากหน้านี้ได้ทั้งหมดแต่ถ้าอยากจะเห็นรายละเอียดทั้งหมดไปดูในตัวโครงการเลยน่าจะดีกว่านะครับผมมีอีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือเวอร์ชันนี้เราต้องการให้เอาข้อมูลเดิมเนี่ยมาใส่ให้เร็วที่สุดก่อนเพราะว่าเราจำเป็นต้องเอาไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจะได้ใช้รอบนี้นะครับแต่ว่ารอบใหม่เนี่ยหลังจากโครงการที่ทำ proposal ขอทุนแล้วนะครับแล้วผ่านไปเป็นโครงการติดตามที่เราได้ในรอบที่2เนี่ยเดี๋ยวจะมีรายละเอียดครับว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมเนี่ยจะมีจ
จะทำอะไรมีภาพประกอบเป็นยังไงมีไฟล์แนบของของกิจกรรมนั้นเป็นยังไงไฟล์ Excel ที่แนบเป็นยังไงไฟล์การเงินเป็นยังไงไฟล์ที่ที่สแกนเรื่องใบเสร็จอะไรเป็นยังไงเนี่ยสามารถที่จะตั้งแต่ตอนต้นนะครับสามารถที่จะใส่ในรอบที่2รอบนี้ยังไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นดีกว่าครับโอเคผมขออนุญาตกลับไปที่เมนูต้นเลยเบื้องต้นนะแรงโอเคลงไปข้างล่างเราเห็นนะครับขึ้นไปอีกนิดโอเคเมนู3อันบนเนี่ยนะครับก็คือเรื่องรายละเอียดโครงการเนาะอันซ้ายมือสุดตรงกลางคือรายชื่อโครงการแล้วก็ขวาสุดคือบวกเนี่ยคือเพิ่มข้อมูลนะครับพออาจารย์เพิ่มข้อมูลตรงบวกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปมีรายชื่ออยู่ในตรงกลางให้อาจารย์นะครับทีนี้รายชื่อก็จะขึ้นข้างล่างเนี่ยนะครับขึ้นมานะครับทีนี้อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าพออาจารย์เพิ่มข้อมูลไปแล้วอาจารย์จากพัฒนาโครงการก็พัฒนาต่อได้เลยนะครับหรือนะครับไอ้เขียวๆเนี่ยนะครับเขียวๆเนี่ยครับก็คือว่าอาจารย์บอกไม่ทันแล้วของเก่าถ้าคีย์ข้อมูลไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะครับหรือไม่เคยทำแต่อยากเสนอโครงการใหม่อาจารย์คลิกตรงนี้เลยเสนอโครงการขอทุนใหม่เลยนะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับมันกระจอกหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ให้อาจารย์กรอกเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วโครงการที่เสนอขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับก็จะมี process ใช่ไหมเหมือนรายละเอียดเหมือนรายละเอียดแต่ว่าจะไม่ยิงอยู่กับโครงการไหนครับแต่จะไม่ยิงกับโครงการอื่นเลยนะครับโอเคนะฮะอันนี้คือโครงการที่อาจารย์สามารถเสนอเข้ามาใหม่ได้เลยนะครับครับทีนี้ถ้าจะไม่ขอโครงการอาสาประชารัฐแต่ว่าขอใช้ฟอร์แมตนี้ในการพัฒนาโครงการได้ไหมได้ก็เขียนในนี้เลยนะครับก็อาจารย์เขียนเสร็จอาจารย์ก็ปริ้นแล้วก็ส่งไปขอทุนที่อื่นนะครับแต่ทางเราจะยุ่งยากหน่อยโทษนะครับครับเชิญครับขออนุญาตสอบถามนิดนึงฮะพอดีก่อนหน้านี้นี่ผมได้กรอกข้อมูลมาก่อนแล้วนะครับเสนอโครงการมาเราเข้าใจผิดทางกระบวนการนะครับในการกรอกข้อมูลช่วงแรกผมไปให้ทางอาจารย์คณาจารย์ท่านทั้งหมดไปคลิกตรงเพิ่มข้อมูลตัวเครื่องหมายบวกนะฮะครับนะฮะเราก็เข้าใจว่าขอโครงการใหม่ใช่ครับใช่ครับเราทีนี้ก็ต้องกลับไปแก้ไขใช่ไหมฮะควรจะครับควรจะอ๋อกลับไปแก้ไขทั้งหมดแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดกรณีที่ว่าถ้าเป็นโครงการใหม่ต้องมาคลิกตรงสีเขียวบวกเนี่ยนะฮะเสนอโครงการใหม่เลยนะฮะก็คือมันจะมี2ประเด็นนะฮะก็คือ1มันจะมีอาจารย์คณาจารย์ที่ท่านเคยทำมาแล้วนะฮะในพื้นที่กาฬสินธุ์หรือว่าพื้นที่อื่นๆนะครับตอนนี้เป้าหมายเราอยู่ที่กาฬสินธุ์นะครับท่านก็จะเอาบริการวิชาการที่ท่านเคยทำนะฮะมาต่อยอดที่กาฬสินธุ์ก็แปลว่าท่านจะต้องไปกรอกข้อมูลตรงบวกเครื่องหมายบวกที่เซตสีเขียวนะฮะไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปคลิกตรงเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ใช่ไหมฮะที่จะทำข้อมูลเพิ่มเติมใหม่นะผมเรียนนี้วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์มี2อันอันที่1เนี่ยคืออยากรู้ว่าที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเนี่ยทำงานกับชุมชนในลักษณะของอาสาประชารัฐเนี่ยอะไรบ้างที่ไหนบ้างมันไอเมนูข้างบนเนี่ยนะคือเมนูที่เพื่อกรอกข้อมูลนะครับว่ามหาวิทยาลัยเราเคยทำงานนี้กับชุมชนไหนบ้างนะครับพวกนี้นะครับแล้วพอกรอกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะถามนะว่าคุณจะขยายผลต่อไหมถ้าขยายผลต่อเนี่ยคุณจะเขียนโครงการอะไรไปนะครับโอเคคราวนี้ไอ้ตรงสีเขียวให้มาขยายอย่างตรงนี้เวลาขยายผลต่อเนี่ยให้มาขยายผลจากตรงนี้นะไอ้ตรงเมนูเขียวๆเนี่ยนะครับเมนูเขียวๆเนี่ยนะครับโอเคนี่คือจากที่มีอยู่จากขอโครงการใหม่นะครับทีนี้ถ้าไม่มีโครงถ้าไม่มีไม่เคยทำมาก่อนเลยอยากทำโครงการใหม่ก็ไปที่สีเขียวถามว่าขยายผลจากโครงการเพื่อนได้ไหมถามว่าจะขยายผลจากโครงการเพื่อนได้ไหมได้นี่ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าของมหาลัยอาจารย์ไม่เคยทำโครงการนี้มาก่อน
นะครับแล้วเป็นโครงการใหม่อาจารย์ไปที่สีเขียวเลยคิดเข้าไปเลยแล้วอาจารย์ก็ไปพัฒนาเลยนะครับถามว่าข้อมูลเดิมที่กรอกไปนะครับก็คอปปี้เพสใส่เข้ามาแล้วก็อาจารย์สามารถลบข้อมูลนะครับที่อาจารย์ใส่เข้าไปได้นะครับวิธีลบข้อมูลลบยังไงอาจารย์หมีวิธีลบข้อมูลนะครับก็คลิกเข้าไปในโครงการชื่อโครงการที่เราต้องการนะแล้วก็ดูที่เมนูจะมีเมนูเพิ่มเข้ามาตัวหนึ่งนะครับเวลาเราคลิกรายชื่อเข้ามานะจะมีเมนูตรงนี้นะครับเมนูตรงนี้เนี่ยมันซ่อนเอาไว้เพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับเมนูตัวที่หนึ่งก็คือแบ่งปันให้สมาชิกนะครับก็คือว่าถ้าในทีมเรานะครับมีคนที่ทำข้อมูลกันอยู่ 2-3 คนนะครับแทนที่เราจะมานั่งเขียนอยู่คนเดียวนะครับเราแบ่งปันโครงการนี้ให้กับเพื่อนที่ในทีมนะก็ให้เขาสมัครสมาชิกเข้ามาตามปกติครับแล้วเราก็แบ่งคลิกที่แบ่งปันแล้วเราก็ไปป้อน user name ของเขาหรือว่าอีเมลของเขาก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็นะครับแล้วก็คลิกให้เขาเข้ามาอยู่ในโหมดไหนนะจะโหมดเจ้าของก็ได้ครับถ้าเจ้าของก็จะได้มีสิทธิ์เท่าเทียมกับเรานะฮะเสร็จแล้วก็เราก็เพิ่มเข้ามาก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขนะครับแก้ไขส่งภาพส่งอะไรเนี่ยทำได้พอๆกับเรานะครับอันนี้คือเจ้าของร่วมนะครับตัวที่สองก็คือลบโครงการนะครับก็คือไอ้ที่เราใส่ไปเนี่ยเมื่อกี้อาจจะผิดพลาดก็ได้ใช่ไหมผมก็ไม่กล้าลบนะเพราะว่าเห็นชื่อแล้วก็น่าจะเป็นของจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามันพลาดจริงนะครับก็ขอให้คลิกลบโครงการนั้นทิ้งนะครับเวลาลบโครงการนะครับขั้นตอนมันมีอยู่2ขั้นตอนนะมันบอกขั้นตอนที่1เนี่ยคือเตรียมนะครับเตรียมที่จะลบนะก็คือขอคำยืนยันก่อนรอบที่1นะครับให้เราคลิกว่าใช่ต้องการลบนะครับนะแล้วก็คลิกยืนยันแล้วมันจะถามซ้ำอีกทีนึงเพื่อป้องกันว่าใครเข้ามาแล้วก็คลิกครั้งเดียวแล้วก็พลาดแล้วก็บอกว่าขอกลับได้มั้ยบอกขอกลับไม่ได้แล้วนะครับนะเพราะว่ามันจะลบไปเลยครั้งที่2ก็ให้คลิกตอบยืนยันแล้วก็ตอบคลิกปุ่มยืนยันอีกทีนึงแล้วคราวนี้จะลบเกลี้ยงเลยนะทั้งรูปภาพทั้งไฟล์แนบทั้งอะไรทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเอาคืนไม่ได้ด้วยนะครับตัวที่3เนี่ยเป็นแผงควบคุมนะครับก็คือว่าทุกอย่างที่อาจารย์พูดถึงเรื่องอื่นเลยนะครับเรื่องรายงานผลกิจกรรมเรื่องการเงินอะไรพวกนี้จะอยู่ในหน้าพวกนี้นะครับจะเอามาซ่อนไว้ในนี้เพราะว่ามันมีอีกเยอะแต่ว่าเรายังไม่ต้องการให้ใช้เพียงแต่ว่ารอบหน้าเนี่ยอาจจะได้ใช้กันนะตอนที่โครงการผ่านแล้วอยู่ที่ทางกระทรวงนะครับว่าทางสำนักงานปลัดนะครับว่าให้ทุนไปแล้วเนี่ยอาจารย์อยากจะติดตามเขาแบบเรียลไทม์ไหมถ้าติดตามแบบเรียลไทม์เนี่ยคือทุกโครงการเนี่ยเวลาทำกิจกรรมก็ต้องลงข้อมูลลงอ่ะก็ลงง่ายๆครับอย่างที่ผมบอกนะว่าพออาจารย์ลงไปวันนี้ทำกิจกรรมเนี่ยนะถ้าอาจารย์คีย์ข้อมูลเรียบร้อยเนี่ยมันจะขึ้นเลยว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรอาจารย์ก็คลิกไปทำกิจกรรมตามแผนไหมตามแผนก็คลิกไปจบแล้วก็เกิดอะไรขึ้นอาจารย์ก็รายงานสัก 2-3 บรรทัดถ่ายรูปนะครับใช้เงินไปเท่าไหร่เขียนไปว่าใช้เป็นค่าวิทยากรเท่าไหร่แล้วก็ถ่ายรูปใบเสร็จต่างๆจบเลยครับทุกอย่างนะครับโปร่งใสแน่นอนเชิญครับขออีกนิดนึงฮะกรณีที่เราอยากลบแค่บางส่วนนะครับไม่อยากลบหมดอย่างเงี้ยฮะลบได้ไหมฮะถ้าจะลบแค่บางส่วนก็ต้องลบในส่วนนั้นนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเราป้อนสมมติว่ากรณีนี้ใช่ไหมครับถ้าเราบอกว่าเราป้อนพื้นที่เนี่ยเกินไปอันนึงนะครับก็เราสามารถคลิกเข้าไปที่แก้ไขนะครับแล้วก็ดูครับอะไรที่มันเป็นรายการอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีปุ่มกากบาทพวกนี้ให้เรามาอีกอันนึงนะครับซึ่งปุ่มกากบาทนี่ก็คือการลบข้อมูลแค่รายการเดียวนะครับอย่างกรณีนี้ก็จะลบแค่รายการนี้รายการเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นข้อความก็คลิกเข้าไปแล้วก็ล้างมันทิ้งไปเลยนะครับนะอันพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับเราคลิก1ครั้งเนี่ยมันก็จะเพิ่มมาให้คลิก1ครั้งมันก็จะลบออกไปให้อยู่แล้วนะครับนะครับส่วนนี้นะครับอันนี้ถ้าเป็นภาพนะครับถ้าเป็นภาพนะเราคลิกเข้าไปตรงนี้จะมีเรื่องของรายละเอียดของภาพนะครับสามารถใส่บรรยายภาพเฉพาะพิเศษเข้าไปได้แล้วก็จะลบภาพตรงนี้ได้อยู่แล้วนะครับนะวิดีโอก็อาจจะมีปุ่มลบอยู่นี้นะครับนะไฟล์ตรงนี้ก็เหมือนกันนะพอดีผมไม่ได้ส่งขึ้นไปนะครับก็จะมีปุ่มให้เราลบทิ้งได้เพราะฉะนั้น
รายการไหนที่เราป้อนเข้าไปเราป้อนเข้าไปนะครับทุกอย่างสามารถลบได้ทั้งนั้นนะนะอย่างกรณีนี้นะครับรายการไหนที่เราป้อนเข้าไปเราสามารถลบได้นะครับแต่ถ้าจะลบทั้งไฟล์เนี่ยนะต้องไปที่ไอ้จุด3จุดถ้าบอกว่าอยากลบทิ้งทีเดียวก็มาลบโครงการเลยครับจากมสวนะคะจะรบกวนถามนิดนึงค่ะจากการแอดข้อมูลเดิมเนี่ยค่ะของโครงการค่ะอย่างมสวเรา1โปรเจกต์เนี่ยโครงการเราจะทำต่อเนื่อง3ปีอะค่ะแต่ในนี้เหมือนว่าจะมีให้ระบุตัวพสที่เมื่อกี้แจ้งไว้ว่าจะต้องมีแบบย้อนหลัง3ปีอะค่ะอย่างบางโปรเจกต์อาจจะเริ่มปี60 61 62อย่างเงี้ยค่ะบางโปรเจกต์เริ่ม61 62 63แต่ชื่อโปรเจกต์เดียวกันเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ต่อเนื่องอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเราจะต้องระบุตัวพสยังไงค่ะคือถ้าเป็นชื่อเป็นโครงการเดียวแล้วมันต่อเนื่องใช้งบประมาณก้อนเดียวกันโอเคคราวนี้ก็จริงๆก็คือก็ยอมรับว่ายังไม่มีนะเพราะว่าเราเลือกแค่ปีที่1ปีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้ก็คือผมเพิ่มปีเข้าไปอีกทีนึงว่าแล้วมันสิ้นสุดปีไหนมันก็จะได้ระยะเวลาปีออกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เดี๋ยวอย่างนี้ผมค่อยไปแก้นะนะครับเพราะฉะนั้นใส่ปีเริ่มต้นเข้าไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะใส่ชื่อเข้าไปในไฟล์หน่อยก็ได้ครับว่าเป็นโครงการต่อเนื่องกี่เป็นโครงการกี่ปีนะครับผมอาจจะค่อยไปตามแก้ให้ก็ได้ครับว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งตามแก้ย้อนหลังนะครับเชิญครับมีประเด็นอะไรอีกไหมครับประเด็นอาจจะคืออย่างนี้ครับคือเนื่องจากพอปีนี้เราบอกว่าเราทำที่กาฬสินธุ์อย่างเดียวเนาะมหาลัยบางมหาลัยก็อาจจะแบบไม่คิดว่าจะไปทำที่กาฬสินธุ์นะเนาะมันก็ฉันไม่กรอกข้อมูลดีกว่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆสิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากรู้นะว่ามหาลัยทุกมหาลัยเนี่ยเราทำงานกับชุมชนที่ไหนอะไรอย่างไรบ้างนะครับถึงแม้ว่าอาจารย์จะไม่ขอโครงการใหม่เนี่ยแต่อยากจะขอร้องให้อาจารย์ทุกท่านเนี่ยช่วยลงโครงการที่อาจารย์ทำอยู่นะครับที่ทำอยู่นะครับลงไปนะครับเพื่อมันจะเป็นฐานข้อมูลฐานเดียวเลยที่เราจะบอกกับคนทั้งประเทศบอกกับรัฐบาลได้ว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเราทำงานกับชุมชนเนี่ยเยอะมากเลยผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเฉพาะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยเฉพาะหน่วยงานเดียวนะคือสถาบันการจัดการระบบสุขภาพลองเข้าไปในชุมชนกองทุนสุขภาพตำบลก็ได้ครับไม่เข้าไปที่เนี่ยผลการขับเคลื่อนนั่นแหละติดตามเบอร์มันผลเข้าไปที่กองทุนใช่ไหมกองทุนเนี่ยรอเพราะมันเยอะมากแป๊บหนึ่งครับเชิญครับเชิญครับค่ะจากมหาวิทยาลัยวงชลิตคุณนะคะอาจารย์เป็นโปรแกรมที่อาจารย์พัฒนาขึ้นมาเป็นโปรแกรมที่ดีมากๆนะคะแต่ว่าถ้าจะรบกวนให้ทางโปรแกรมเมอร์หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอะค่ะจัดทำคู่มือขึ้นมาเป็นไฟล์สำหรับที่ช่วยให้คนที่เข้ามาค่ะได้อ่านแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นในการที่จะกรอกข้อมูลสำหรับโครงการต่างๆหรือว่าส่วนงานต่างๆเนี่ยจะได้ไม่เป็นการลำบากตัวท่านโปรแกรมเมอร์มากนักที่จะต้องมานั่ง develop หรือว่าพัฒนาทีหลังนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะผมไม่ดูนี้ก่อนอาจารย์เห็นไหมครับว่าไอ้งานที่เราทำอยู่เนี่ยเฉพาะของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพนะครับเราทำงานกับชุมชนเนี่ยเต็มพื้นที่เลยนะคือถ้าเห็นแบบนี้ผมเชื่อว่ากระทรวงหรือรัฐบาลก็จะรู้ว่าหมาลัยเราไม่ได้แค่สอนหรือทำวิจัยอย่างเดียวแต่เราบริการวิชาการเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมาก
ันนี้แค่หนึ่งหน่วยงานนะครับแค่หนึ่งหน่วยงานนะครับแล้วทั้งประเทศเนี่ยเราก็ทำมากเลยนะครับโอเคคราวนี้ไปที่เมนูคู่มือนะครับคู่มือจะอยู่ตรงนี้ครับมีนะคู่มือนะครับแล้วก็อาจารย์สามารถดาวน์โหลด TOR โครงการได้นะครับอาจารย์เข้าไปคู่มือเนี่ยนะครับคู่มือนี้อัปเดตตลอดนะครับเพราะว่าพอมีคนโทรมาถามแล้วไม่เข้าใจปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าเราเขียนไม่ดีเราก็จะพยายามแก้ไขนะครับอันนี้คือคู่มือนะอาจารย์เข้าไปดูได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ล่าสุดเพิ่งอัปเดตเมื่อคืนตอนกี่ทุ่มทีหนึ่งอ่ะคราวนี้กลับไปที่เมนูเมื่อกี้ครับโอเคคราวนี้นอกจากดาวน์โหลด TOR นะครับไอ้เมนูด้านขวาอีกอันหนึ่งนะครับก็คือโครงการชุมชนนวัตกรรมเนื่องจากว่าโครงการชุมชนนวัตกรรมกับโครงการอาสาประชารัฐเนี่ยมันใกล้เคียงกันเนาะวันอาจารย์สามารถสวิตช์ไปได้สวิตช์ไปหน้าโครงการชุมชนนวัตกรรมได้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงการชุมชนนวัตกรรมที่เราเตรียมไว้ให้นะครับก็ไม่แน่ใจนะครับโครงการนี้จะเกิดหรือไม่เกิดนะครับแต่จริงๆแล้วเราอยากจะให้พวกเราเนี่ยสามารถเข้าไปป้อนได้เลยนะครับว่าชุมชนนวัตกรรมเนี่ยเรามีโครงการอะไรอยู่บ้างที่ไหนบ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มป้อนกันอยู่ 2-3 รายนะครับก็คือถ้าขออนุญาตคือถ้าเกิดเขาป้อนไปก็คืออนาคตอาจจะมีงบประมาณในการดำเนินการคืออันที่หนึ่งเนี่ยนะอันที่หนึ่งเนี่ยคือที่เราอยากให้ป้อนเนี่ยคือเราอยากรวบรวมเป็นฐานข้อมูลนะครับเพื่อให้รู้ว่ามหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยเราทำเรื่องชุมชนนวัตกรรมเนี่ยที่ไหนอะไรอย่างไรบ้างนะครับอนาคตถ้าจะมีงบประมาณมาเพื่อสนับสนุนโครงการก็ค่อยว่ากันคือว่าอาจารย์ก็จะพร้อมใช้ทันทีนะครับคือถ้าเรากรอกไปก่อนเนี่ยอยู่ๆท่านผอ.บอกว่ามีแห้งชิวนะมีงบเหลือประมาณสัก100ล้านอยากจะให้มหาลัยเนี่ยส่งโครงการเข้ามานะครับเราก็พร้อมส่งเลยนะครับเชิญครับอาจารย์ครับข้อมูลที่กรอกข้อมูลเข้าไปเนี่ยของโครงการอาสาประชารัฐกับนวัตกรรมชุมชนที่ให้คีย์เข้าไปเนี่ยมันควรแยกชัดใช่ไหมครับใช่ครับเป็น2โครงการเลยครับเพราะนั้น definition คำจำกัดความของอาสาประชารัฐเนี่ยมันแตกต่างยังไงครับนวัตกรรมชุมชนไอ้นวัตกรรมครับนี่เดี๋ยวต้องถามทางรัฐมนตรีนะฮะกับทางเพื่อให้สามารถมหาวิทยาลัยได้แยกให้ชัดว่าข้อมูลที่เคยรับงานมาเนี่ยคือถ้าเท่าที่ผมฟังเนี่ยนะอาสาประชารัฐเหมือนกับงานที่เอานักศึกษาลงไปทำงานร่วมกับชุมชนเอาบุคลากรของมหาวิทยาลัยลงไปทำงานร่วมกับชุมชนแต่ว่าชุมชนนวัตกรรมเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นจากงานที่มหาวิทยาลัยลงไปทำงานกับชุมชนนะครับเช่นเกิดเมื่อเช้าผมฟังเนี่ยนะก็คือว่าไปทำสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆสักอันหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็มีการอย่างเรื่องยางพาราเนี่ยนะเราสามารถที่จะไปขยายผลต่อไปอนาคตได้อย่างเงี้ยนะครับหรือไปจากผลไม้เศษเปลือกผลไม้ต่างๆเนี่ยนะเอาไปทำเป็นเครื่องสำอางได้อะไรเงี้ยเป็นนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับไอ้ตรงนี้ผมก็เราก็พยายามเนาะเราก็พยายามว่าบางอย่างเนี่ยนวัตกรรมมันอาจจะเป็นสิ่งใหม่มันอาจจะไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ก็ได้มันอาจจะเป็นชุดความรู้ใหม่ก็ได้มันอาจจะเป็นกระบวนการใหม่ๆก็ได้ใช่ไหมนวัตนี่แปลว่าใหม่อ่ะกรรมมันก็กิจกรรมใหม่ๆอ่ะอะไรเงี้ยนะครับที่มันกิจกรรมพวกนี้บางทีมันมีโครงการที่
แนวปฏิบัติมีนักศึกษาลงไปด้วยอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับอาจจะคีย์ซ้ำกันได้เป็นรูปผสมกันอยู่ครับเชิญครับคือถ้าโอเคแล้วเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เราจะเริ่ม implement แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยก็เสนอ proposal เข้ามาเลยนะครับโดยการเสนอ proposal เนี่ยถ้าเป็นเรื่องใหม่เลยนะอาจารย์ก็คลิกเขียวๆเมนูเขียวนั่นแหละแล้วก็อาจารย์ก็พิมพ์เขียนมาใหม่เลยแต่ถ้าเป็นสิ่งที่อาจารย์เคยทำอยู่เดิมแล้วมันมีข้อดีแล้วมีการขยายผลเนี่ยอาจารย์ฝากอาจารย์ช่วยลงหน่อยนะครับลงข้อมูลต้องเพิ่มข้อมูลโครงการอาสาประชารัฐนะครับพอเพิ่มเสร็จปุ๊บเนี่ยเพิ่มข้อมูลเสร็จปุ๊บก็ไปคลิกต่อว่าพัฒนาโครงการเพื่อการขยายผลต่อนะครับโอเคนะครับแล้วฝากเบอร์ไว้ก่อนได้ไหมก่อนที่เกิดระหว่างที่ยังไม่ขึ้นเว็บอ้าวเบอร์อะไรปกติรับแต่สาวๆ0818182543นะครับ0818182543ครับนะครับโทรมาได้เลยนะครับรับตลอด24ชั่วโมงคนนี้แล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นในเฮลเนาะขึ้นมานะครับเอาขึ้นให้แล้วนะโอเคนะครับมีคำถามมีประเด็นอีกอะไรอีกไหมครับถ้าไม่ถามผมก็ถามท่านผอ.นะครับท่านผมจำตำแหน่งพี่ผิดหรือเปล่าที่ปรึกษาใช่ไหมก่อนย้ายเป็นงี้นะคะเข้าใจว่าท่านที่มาเนี่ยบางท่านคงเปิดรายละเอียดละว่าวิธีลงข้อมูลลงยังไงและเจอประเด็นปัญหาบางท่านอาจจะติดแค่ว่าทำแล้วลบไม่ได้ก็ไม่อยากเซฟอ่ะก็ไม่อยากตรงนั้นให้เองอันนี้วันนี้ก็อาจจะเห็นชัดเจนขึ้นแล้วนะคะในขั้นตอนของการดำเนินงานพอดีอาจารย์โยงไปที่นวัตกรรมชุมชนณวันนี้ถ้าด้านได้ข้อมูลทั้งหมดคือสิ่งที่ทางในฐานะเป็นนั่งเป็นสกอหรือสปอวเนี่ยค่ะข้อมูลบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถนำเสนอกับท่านที่ว่าเราทำเรามีงานต้องเยอะต้องแยะในการดำเนินงานตอนที่จะทำตรงนี้เราก็รู้ว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยลงพื้นที่มหาศาลค่ะท่านแต่เราไม่มีอะไรไปบอกเขาเลยว่าเราทำฉะนั้นตรงนี้ก็เลยถือโอกาสตรงนี้ในการรวบรวมว่าเรื่องของพื้นที่มันน่าจะแทบเป็นเรื่องปกติของมหาวิทยาลัยที่ซ้ำไปว่าท่านจะอยู่มอไหนแต่เรากลับไม่มีข้อมูลในการนำเสนอกับสิ่งที่เราลงไปพัฒนาประเทศให้กับเขาเลยฉะนั้นถ้าสิ่งที่อย่างที่เขาลงอาสาประชารัฐไว้ท่านเนี่ยอีฉันว่าเป็นเรื่องปกติของพวกท่านด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าละกลไกหรือวิธีการดำเนินงานอย่างที่ท่านอาจารย์บอกเราไม่เห็นเราไม่มีข้อมูลเราตอบอะไรใครก็ไม่ได้เลยเผอิญโปรแกรมของอาจารย์นี่ท่านจะเห็นแล้วไม่ต้องมานั่งเสียเวลาประมวลค่ะคลิกตรงไหนแล้วมันออกเลยทำยังไงเราจะมีตรงนี้ที่จะรู้ในการดำเนินงานร่วมกันถ้าโปรเจกต์นี้แล้วก็คิดว่าวิธีการตรงนี้ทำว่าใช่งบประมาณมันมาเองค่ะเป็นอย่างอาจารย์เขาว่าฉะนั้นสิ่งที่เราเหนือสมัยนี้ที่เราเจอปัญหาที่สุดในการทำงานคือข้อมูลฉะนั้นทุกอย่างก็คือพยายามขอความร่วมมือจากทางคณะในการดำเนินงานอย่างที่ท่านบอกถ้าท่านคิดว่าท่านมีเวลาแล้วอยากจะลงแล้วอยากจะบอกความเชี่ยวชาญความสามารถท่านลงมากับงานที่อาจารย์เกิดขึ้นได้มากกว่า20โปรแกรมอย่างที่เราบอก20โครงการได้อันนั้นเป็นเรื่องที่ทางสกอ.อยากได้เพื่อนำไปชี้แจงทุกครั้งแล้วมันก็จะเป็นตัวพื้นฐานในการดำเนินงานเพราะดิฉันคำว่าถ้ายังเป็นรัฐบาลนี้โปรเจกต์นี้มันต้องถูกรันออกมาอีกแน่ๆชื่อมันเป็นสิริมงคลนะอาจารย์เพราะฉะนั้นมันโอกาสที่มันจะได้หรือมันจะตรงนี้ขนาดที่นำเสนอท่านไปอะไรเนี่ยไม่ได้เขียนอะไรนะท่าน40ล้านเนี่ยมันมาเพราะนโยบายเพราะนั้นถ้าเราช่วยกันดำเนินงานแล้วเราได้เชื่อมข้อมูลมันก็จะเป็นตัวบอกในการดำเนินงานของเราก็ดีกว่าท่านไปลงพื้นที่แล้วลงไปด้วยสิ่งที่เราทำตัวเองไงอาจารย์แต่ครั้งนี้มันเห็นชัด
แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านเห็นโปรเจกต์นี้ที่ค่อนข้างยากกับท่านก็คือตัวชี้วัดค่ะที่ต้องแสดงว่าท่านลงไปแล้วเงินไม่ได้ไม่ลงไปแล้วจ๋อมอ่ะแต่มันมีตัวไหนที่บอกเราลงไปแล้วตอบได้ว่าเป็นยังไงดิฉันอยากให้เห็นภาพเนี่ยเวลาคลิกขึ้นมาและอย่างที่ท่านบอกเวลาท่านลงไปอะไรคือใช่มันไม่เฉพาะที่จะเป็นขอโทษนะคะเป็นโมเดลของมหาลัยกอเท่านั้นที่ประเทศประสบความสำเร็จแต่ทุกโมเดลทุกอันเท่านั้นคือสิ่งที่สะท้อนออกมาเยอะแยะนะคะดังนั้นวันนี้แค่เริ่มต้นอาจารย์มีเมื่อสักครู่ออกไปข้างนอกไปติดประสานงานอยู่ข้างนอกเรื่องอื่นมีอาจารย์กังวลเรื่องแล้วจังหวัดอื่นจะได้บ้างไหมเนี่ยท่านคะสิ่งที่เราเห็นตรงคล้อยตามกับเขาก็คือการไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนได้แต่การที่ท่านลงหัวเบี้ยหัวแตกลงไปจังหวัดละ2โปรเจกต์สมมติเรามี100โปรเจกต์ประเทศไทยมี70กว่าจังหวัดแล้วจังหวัดหนึ่งลงไปกระหย่อมหนึ่งแล้วอาจารย์จะชี้ได้ยังไงว่ามันยากหายยากจนฉะนั้นถ้าเราร่วมมือแล้วลงไปสักจังหวัดหนึ่งเป็นตัวอย่างให้เขาเช่นไปนำที่กาฬสินธุ์เพราะเมื่อวานนี้เรื่องแอบถามอาจารย์เมื่อกี้คุยกับอาจารย์สุพันธ์อาจารย์ตอนนี้มันสักกี่โปรเจกต์ละอาจารย์สุพันธ์บอกประมาณ30เท่าที่เห็นดิฉันมั่นใจค่ะ80ไปลงกาฬสินธุ์ไม่ไหวหรอกประเดี๋ยวมันก็จะมีร่องกันต่อไปก็คือว่าถ้าทำแล้วกาฬสินธุ์สามารถลงไปโปรเจกต์แล้วไปรวมกันแล้วชี้ได้ว่าทำให้กาฬสินธุ์ขยับอาจารย์เดี๋ยวเงินมาถ้าวิธีการนี้คือการขยับแล้วลงในชุมชนแล้วคือท้องถิ่นแล้วได้แล้วคือใช่ดิฉันมั่นใจงบประมาณมันจะไหลไปที่ตรงอื่นด้วยแต่คงไม่ลงกรุงเทพบ่อยนะอาจารย์นะก็ต้องรับในสภาพของการทำงานว่านี่คือสิ่งที่เราบอกเราลงทำแล้วมันได้แล้วมันตอบได้และฉันก็เห็นว่าถ้าท่านมาจากเกษมบัณฑิตแล้วท่านจะไปตรงนั้นนั่นก็เป็นตัวบอกนึงว่าการเอาลงเอาเราทุ่มทรัพยากรในเชิงของตัวขององค์ความรู้ลงไปให้แล้วมันขยับได้ด้วยตัวชี้วัดตัวไหนบ้างล่ะคะนี่คือสิ่งยากและสิ่งยากอยู่ที่เขาตรงไหนเดี๋ยวเขาจะไปอยู่ที่มกรสินที่เป็นมเจ้าภาพพี่ต้องช่วยคิดกับตัวเลขที่มีอยู่ถูกไหมคะว่าจานลงไปทั้งหมดแล้วมันขยับอะไรขึ้นได้บ้างนะคะอันนี้มันแค่เริ่มต้นอาจารย์การเริ่มต้นทุกเรื่องไม่มีเรื่องไหนเลยที่ไปพันกับงบประมาณแล้วง่ายดังนั้นก็เลยอยากจะขอความนะคะว่าเราลองรวมช่วยกันเพราะดิฉันเชื่อว่าพลังของอุดมศึกษาทำเรื่องอะไรถ้าเราตั้งใจแล้วรวมทำจริงๆมันสำเร็จทุกเรื่องแต่ตอนเริ่มต้นด้วยความหลากหลายของเราอาจจะค่อนข้างลำบากสักนิดนึงดังนั้นถ้าเราครั้งนี้อย่างอาจารย์มาเนี่ยอาจารย์ก็จะเห็นภาพว่าโอ้โหมันค่อนข้างจะลำบากแต่จริงๆพอออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวสะท้อนออกมาเลยว่าเราลงทำอะไรมหาศาลกับคำว่าช่วยพัฒนาประเทศค่ะแล้วเขาอยากได้พลังนักศึกษาเราก็บอกเราทำได้พลังนักศึกษานั้นยิ่งใหญ่สามารถปลดปล่อยน้องตรงนั้นได้ภายใต้การขับเคลื่อนของใครคะอาจารย์มหาลัยในสถาบันอุดมศึกษาค่ะมันตัวสะท้อนพันธกิจอุดมซึ่งฉันอยากจะให้ได้มีโอกาสได้นำเสนอถึงฝ่ายรัฐบาลว่าท่านปล่อยงบไปอุดมศึกษาเถอะทำได้แต่ขอเรามีเวลาเราถอยมีโอกาสได้แสดงข้อมูลหรือทำอะไรให้เขาตรงนั้นไปนะคะถ้าวันนี้ยังมีประเด็นอะไรต้องกราบขอบคุณทางอาจารย์ท่านรองศาสตราจารย์พงเทพเป็นอย่างสูงค่ะจากมอที่ท่านต้องบอกตรงนะคะสคอจับเสือมือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรให้ท่านเนี่ยท่านรับทำอย่างเปล่ามือเปล่าอยู่เหมือนกันท่านยังอุตส่าห์กรุณามาลงทุนให้ในช่วงแรกๆให้กับเราแต่ต่อไปที่ท่านก็ต้องมีงบประมาณเรื่องซัพพอร์ตเรื่องฐานข้อมูลให้กับท่านแต่นี่คือการเริ่มต้นที่ท่านอาจารย์พงเทพเสียสละเวลาแล้วบุคลากรมาช่วยเราตั้งแต่เริ่มต้นโดยพูดตรงๆนะคะอันนี้ออกเฉพาะค่าเดินทางให้นะสักบาทเดียวยังไม่จ่ายอะไรเลยแต่ด้วยความที่เราอยากเห็นตัวเลือกแล้วการพัฒนาไปด้วยกันตรงนั้นนี่ก็ต้องบอกอาจารย์ว่านี่คือการเริ่มต้นมันอาจจะคิกออฟที่ไม่ค่อยเหมาะสมนักที่ไม่มีงบประมาณมาแต่มันต้องร่วมกันทำแล้วหวังว่าไอ้ตัวนี้โปรเจกต์ออกไปแล้วหรือเราทำได้ตัวงบประมาณจะไหลมาท่ามกลางการมีประสิทธิภาพการทำงานของเราค่ะนะคะและอาจารย์ก็ยังกรุณาให้เรื่องของเบอร์โทรศัพท์ที่จะประสานงานกับคนที่เป็นดูแลโปรแกรมให้โดยตรงเลยนะคะดังนั้นต้องรบกวนท่านว่าอันนี้คงจะชัดเจนขึ้นในการดำเนินงานร่วมกันใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวมันจะมีจังหวัดอื่นโผล่มาอาจารย์เดี๋ยวขอเราเริ่มต้นของเราอย่างตามนโยบายตามขั้นตอนซะก่อนแล้วมาตรงไหนสคอ.ยืนยันว่าถ้ามียังมี
อะไรบางอย่างเดี๋ยวมันจะถูกกระจายไปที่จังหวัดอื่นด้วยตรงจุดอื่นอีกต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เป็นแค่การเริ่มต้นที่เราจะทำด้วยกันเท่านั้นเองนะคะเราจะนำเรียนท่านตรงนี้ก็ถ้าไม่มีอะไรก็ดิฉันขออนุญาตว่าต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจโครงการและมาร่วมกันร่วมมือในการดำเนินงานซึ่งเป็นอันนี้ฉันใช้ว่าเป็นโปรเจกต์ท่านรัฐมนตรีนะคะในการที่จะขับเคลื่อนอุดมศึกษาที่ลงไปสู่ในเรื่องของการปฏิรูปการเรียนการสอนแล้วลงไปผูกพันกับชุมชนเอาพลังนักศึกษาเอาพลังอุดมศึกษาไปในขับเคลื่อนประเทศโดยผ่านเรื่องของอาสาประชารัฐนะคะก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ดิฉันมีอาหารเลี้ยงท่านอยู่ข้างนอกใส่ถุงไว้ลดโลกร้อนไว้เรียบร้อยแล้วคือถุงกระดาษนะคะให้กับท่านได้สามารถถือกลับได้บางท่านเข้าใจว่านี่เที่ยงแล้วคงติดพันธกิจต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะคะที่กรุณาให้ความสนใจแล้วก็ร่วมมือในการดำเนินงานครั้งนี้ขอขอบคุณทุกท่านค่ะแล้วก็ขออนุญาตปิดประชุมนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์พงษ์เทพและทีมงานเป็นอย่างสูงนะคะขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยค่ะ